มาจนเหมือนกับว่าการมาประพฤติปฏิบัติธรรมมันเป็นยาเสพติดรู้สึกไหมมาครั้งแรกอาจจะเคอะเขินอยู่ไปอยู่มาถ้าอาทิตย์ไหนไม่ได้มาเดือนไหนไม่ได้มาก็รู้สึกขาดอะไรไปเหมือนโยมตอนนี้นั่งปฏิบัติธรรมอยู่แรกๆก็ไม่ค่อยกล้าที่จะปฏิบัติเนสัจฉิกไม่ได้ตั้งใจสมาทานแต่พออยู่ไปอยู่ไปเริ่มปฏิบัติไปนั่งหลับตาไปสำรวมกายวาจาไปสักพักจิตมันดิ่งมันนิ่งลงมันสงบมันก็เกิดความกล้าหาญเหมือนอย่างหลวงพ่อบุญวัยท่านบอกเมื่อสักครู่ทำไปเรื่อยๆมันก็จะได้มาเรื่อยๆเราลองมาคิดอย่างนี้ว่าพระพุทธองค์นั้นทรงสอนเรื่องของการทำใจพระองค์ทรงแนะนำเรื่องของการประพฤติปฏิบัติเริ่มจากใจถ้าเรารู้ว่าจิตมันเป็นนายกายมันเป็นบ่าวใจมันเป็นประธานเราก็จะเข้าใจว่าเรามาประพฤติปฏิบัติธรรมมันเริ่มที่ใจของเราอาหารของใจก็คือบุญกุศลก็คือทานนั่นเองเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มของใจก็คือศีลที่โยมรักษาลองคิดตามนะเรามีใจเป็นเครื่องอยู่ของชีวิตบุญการให้ทานก็คืออาหารของใจเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มของใจก็คือศีลที่โยมตั้งใจรักษาถ้าศีล5ก็เป็นเสื้อผ้าพื้นๆหาได้ตามท้องตลาดถ้าศีล8ก็เป็นแบรนด์เนมขึ้นมาหน่อยมีราคาขึ้นมาหน่อยอาตมานี่ใส่แบรนด์ระดับโลกเลย227เห็นไหมใส่แล้วมันลดลงโยมลดภพลดชาติได้เครื่องนุ่งห่มก็คือศีลของใจแล้วที่อยู่ของใจก็คืออะไรคือสมาธิคือสติเป็นเครื่องอยู่ของใจแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ใจเราเกิดโรคภัยไข้เจ็บตัวปัญญานี่แหละโยมจะเป็นยารักษาโรคที่เกิดในใจของเราถ้าเราลองคิดดีๆบางครั้งเราไม่เข้าใจว่าใจมันสำคัญขนาดไหนโยมลองนึกดีๆอาตมาเชื่อว่าโยมผ่านจุดนั้นมาแล้วทุกคนทั้งที่ลานธรรมทั้งที่ดูอยู่ทางบ้านความอิ่มเอิบใจโยมเข้าใจคำว่าอิ่มเอิบใจไหมทำอะไรแล้วมันเกิดความอิ่มขึ้นมาในใจให้ช่วยเหลือเกื้อกูลบุคคลอื่นพอเขาพ้นจากทุกข์เจริญพรหมวิหาร4เมตตากรุณาเสร็จพอเขาพ้นจากความทุกข์พ้นจากความยากลำบากเขาประสบความสำเร็จเราเกิดมุทิตาขึ้นมาเกิดความอิ่มเอิบใจขึ้นมานั่งสมาธิมีปิติเกิด 3-4 ชั่วโมงไม่มีความปวดเมื่อยเวทนาไม่เข้ามาอิ่มอกอิ่มใจไม่กินข้าวเป็นวันๆก็ยังได้เพราะใจมันมีความสุขแต่ถ้ากายไม่ได้กินข้าวแค่วันเดียวไม่ได้กินข้าวแค่มื้อเดียวกายมันเป็นทุกข์แต่ใจมันเป็นสุขมันก็เลยไม่รู้สึกหิวหรือหวยหาแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ใจที่เป็นประธานนี่มันเกิดความทุกข์ขึ้นมามันก็เกิดความเร่าร้อนขึ้นกับกายของเรากายเราเนี่ยอยู่กับเราไม่นานโยมอาตมามองหน้าแล้วก็ไม่มีใครเกิน120ปีหรอกใช่ไหมหรือว่าใครจะอยู่เกิน120ปีกายตรงเนี้ยแต่ใจนี่สิโยมใจโยมอาตมาก็ไม่รู้นะบางคนมาหลายกับหลายกันแล้วก็มีบางคนเหลืออีกไม่กี่ร้อยปีก็จะไม่มีใจเหลือแล้วปรมังสุขขังสุข
ในพระนิพพานไปแล้วสุขที่แท้จริงนิพพานังปรมังสุขังใจเลยเนี่ยมันพาเราไปหลายภพหลายชาติอาตมาอาจจะเคยเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรตอสุรกายมาแล้วก็ได้มาเสวยบุญเป็นมนุษย์มีอาการ32เกิดมาเป็นเพศชายอยู่ในประเทศที่มีศาสนาพุทธแพร่หลายที่สุดมีบุญได้มาบวชบุญเก่าเขาพามาบวชแล้วก็กำลังสร้างบุญใหม่ให้มันหมดภพหมดชาติโยมก็เหมือนกันโยมอย่าคิดว่าโยมได้เกิดมาในชาตินี้เป็นชาติแรกให้เราทำใจว่าเราเกิดมาชาตินี้เพื่อจะทำให้เกิดเป็นชาติสุดท้ายคนที่เกิดเป็นชาติสุดท้ายนี่ยังไงยังไงใจมันก็เป็นบุญในขั้นพุทธกาลก็มีในปัจจุบันก็มีในอนาคตก็มีโยมนึกดีๆนะเรามีบุญเราถึงมาตรงนี้เราก็เลยมาสร้างบุญเพื่อที่จะพ้นจากตรงนี้ไปแต่มาแล้วได้บุญหรือเปล่าก็ต้องดูอีกทีหนึ่งการฟังธรรมการประพฤติปฏิบัติธรรมให้โอปนยิโกน้อมเข้ามาใส่ใจของตัวเองเป็นหลักบางคนสวดมนต์สวดไปแล้วจิตไม่เกิดบุญก็มีเพราะอะไรเราเปิดรับเสียงภายนอกเข้ามาใส่ใจของเราคนข้างๆสวดมนต์ไม่เข้าจังหวะคนข้างๆออกอักขระไม่ชัดเจนบางครั้งสวดแหลมไปค่อมจังหวะไปจิตมันไม่จดจ่อกับบทสวดมนต์โยมไม่เกิดสมาธิเบื้องต้นแต่จิตไปเกิดปฏิฆะสัญญาไปโกรธเขาไปตำหนิเขานั่งสมาธิก็เหมือนกันจิตมันคอยจะระแวงคนข้างๆมันก็ไม่เกิดบุญพอเราตั้งใจมาเอาบุญขากลับแบกอกุศลกรรมกลับไปซะอีกเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เรามาประพฤติปฏิบัติให้เราฟังธรรมที่เกิดจากใจของเราใจเรากินบุญเป็นอาหารเราก็ต้องมาจำแนกบุญของเราให้ออกบุญด้วยการให้ทานอะไรที่เรียกว่าทานอะไรที่เรียกว่าบุญต้องอธิบายไหมไม่ต้องเพราะโยมรู้โยมเชื่อในบุญมีศรัทธาเข้ามาเชื่อในกรรมคือการกระทำของตัวเราว่ามันจะส่งผลกับตัวเราโยมมีศรัทธาเต็มกำลังถึงมาทำให้เกิดบุญกุศลขึ้นกับตัวของเราถ้าบุญคือความสุขกุศลคือความฉลาดโยมมาทำให้เกิดแล้วมากบ้างน้อยบ้างอันนี้ก็ตัวใครตัวมันอาตมาไม่เกี่ยวอาตมาพูดไปมันก็เหมือนพูดใส่กำแพงถ้าโยมไม่ไปพิจารณาด้วยปัญญาของโยมการฟังธรรมนั้นให้เอาไปประพฤติปฏิบัติให้มันเกิดขึ้นมาถ้าโยมฟังแล้วไม่เข้าใจก็ต้องทำให้เข้าใจในสมัยขั้นพุทธกาลนั้นต้องยอมรับถ้าเราอ่านพุทธประวัติจะเห็นว่าฟังธรรมแล้วบรรลุธรรมเหมือนมันจะง่ายเพราะยังไงโยมองค์แสดงธรรมเป็นใครพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์นั้นทรงมีปกติตรวจสอบเวไนยศาสตร์อยู่แล้วทุกๆเช้าว่าใครที่พระองค์จะเสด็จไปสงเคราะห์ให้รู้ธรรมเห็นธรรมได้ใครที่พระองค์จะเสด็จไปโปรดได้แต่ปัจจุบันมีแต่พระอรหันต์ที่สามารถรู้ในอุปนิสัยของผู้ที่จะรับธรรมได้เราเป็นไหมพระอรหันต์ไหนใครเป็นพระอรหันต์ห่อให้ดูหน่อยเป็นไหมอย่าถามอาตมานะอีก2กิโลจะลอยแล้วไม่ลอยหรอกโยมหล่นตุ๊บถ้าเราฟังธรรมแล้วเราจำอย่างเดียวไม่วิตกวิจารณ์ไม่ปิติในธรรม
เราก็ไม่สามารถที่เข้าถึงธรรมได้ครูบาอาจารย์บางองค์ท่านมาถึงท่านเทศถึงยอดเลยโยมยอดเจดีย์ถ้าเราไม่ค่อยๆลำดับไม่ค่อยๆเรียงเราก็ไม่สามารถถึงได้ครูบาอาจารย์บางองค์ท่านคุยถึงฐานของเจดีย์ก่อนค่อยๆไต่ลำดับไปเรื่อยๆจนถึงยอดเจดีย์เราก็พอจะเข้าใจแต่ถ้าเราไม่มีพื้นฐานในการประพฤติปฏิบัติธรรมท่านเทศอย่างไรแสดงธรรมอย่างไรพิสดารขนาดไหนจิตมันไม่จดจ่อปัญญามันไม่ไตรไม่ตรึกไม่มีวิตกวิจารมันก็เหมือนสายลมที่ผ่านไปเข้าหูซ้ายทะลุหูขวามันก็ไม่เกิดอะไรในจำนวนนักบวชที่อยู่ในลานธรรมส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงก็จะมีอีกว่าผู้หญิงนั้นเป็นเพศที่บรรลุธรรมยากโยมเชื่ออย่างนั้นไหมนิ่งมีสองอย่างคือหลับแล้วกับตื่นอยู่ไม่รู้จะตอบยังไงให้พระอาจารย์บนธรรมาสถูกใจได้ถ้าพระสารีบุตรองค์พระสารีบุตรกับพระโมคคัลลานะเป็นอัครสาวกเบื้องขวาและเบื้องซ้ายพระสารีบุตรอยู่เบื้องขวาเป็นผู้เลิศทางปัญญาพระโมคคัลลานะเบื้องซ้ายเป็นผู้เลิศในทางเมรุภิกษุณีก็มีเหมือนกันโยมและภิกษุณีเนี่ยบรรลุธรรมเร็วกว่าพระภิกษุเสียอีกพระสารีบุตรใช้เวลากี่วันโยมบรรลุธรรมจำได้ไหมฮะ7วันหรือ15วันกี่วันนะอาตมาจำไม่ได้จริงๆโยมพระโมคคัลลากับพระสารีบุตรใครบรรลุธรรมก่อนอันนี้พูดให้คิดคิดให้ตื่นนะโยมพระสารีบุตรทรงบรรลุธรรมวันเพ็ญเดือนมาฆะจำได้ไหมจำไม่ได้หรอกอาตมาก็เทศเองอะโยมจำไม่ได้เหมือนกันส่วนพระโมคคัลลาบรรลุก่อน7วันพระสารีบุตรมีปัญญามาก15วันแต่อัครสาวกเบื้องขวาและเบื้องซ้ายฝ่ายภิกษุณีเบื้องขวาพระนางเขมาเถรีเบื้องซ้ายพระนางอุบลวรรณาเถรีนี่บรรลุธรรมง่ายกว่าอีกพระนางเขมาเนี่ยเป็นพระภิกษุณีหลังจากบรรลุธรรมแล้วพระนางเขมาเป็นอัครมเหสีของพระเจ้าพิมพิสารพระนางนั้นมีพระสิริโฉมงดงามเหมือนโยมในที่นี้แหละโยมโยมสวยทุกคนนั่นแหละใช่ไหมไหนใครขี้เหล่ยกมือดิจ้างให้ก็ไม่ยกสวยทุกคนสวยด้วยศีลสวยด้วยธรรมคนมีศีลมีธรรมมีกระแสเมตตาสวยทุกคนใช่ไหมใช่สิแม่พยักหน้าเดียวอย่างนี้ใช่พระนางเขมานั้นมีพระสิริโฉมงดงามเป็นราชินีเป็นพระมเหสีของพระเจ้าพิมพิสารก็ภูมิใจอะเนาะตัวเองสวยได้ข่าวว่าพระพุทธองค์ทรงเสด็จมาโปรดชาวเมืองราชคฤห์พระองค์ทรงชี้ให้เห็นถึงความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสังขารทรงชี้ให้เห็นถึงความตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมสลายไปของสังขารเอาพูดง่ายๆได้ยินว่าพุทธองค์สอนเรื่องของความตายเรื่องของความเสื่อมของสังขารไม่พูดเรื่องความสวยความงามกลัวว่าเวลาเสด็จไปเข้าเฝ้าตัวเองทรงเครื่องจะถูกพระพุทธองค์ทรงตำหนิพระสวามีเองพระเจ้าพิมพิสารก็ทรงสร้างวัดแห่งแรกในศาสนาพุทธถวายพระพุทธองค์ก็คือวัดเวรุวันเวรุวันแปลว่าป่าไผ่ทรงสร้างถวายพระพุทธองค์พระสวามีเสด็จไปเมื่อไหร่พระนางก็หาข้ออ้างยังไม่พร้อมบ้างไม่สบายบ้าง
ไอ้เรื่องไม่สบายนี่ก็สำคัญนะโยมไปแช่งตัวเองอาจารย์เอกชัยเมื่อสักครู่ที่นำสวดถ้ามีหน้าที่อย่างหนึ่งก็คือเช็คชื่อพระมาทำวัดสวดมนต์อันนี้ความลับรู้กันแค่นี้นะอย่าไปบอกท่านถ้ามีหน้าที่เช็คถ้าโยมไปที่บวชแก้วเห็นกระดานไหมจะมีเช็คชื่อว่าพระองค์ไหนมาทำวัดไม่ทำวัดเช็คเฉพาะพระใหม่โยมพระนวกะอาตมาพระเก่าเก๋าเกมไม่ต้องมาทำวัดสวดมนต์ทำที่กุฏิมีอยู่ครั้งหนึ่งพระท่านไม่มาทำวัดก็อาจารย์ท่านก็ถามว่าถามไปรูปที่มาเนาะว่าองค์นี้หายไปไหนเขาก็บอกไม่รู้ครับพอวันรุ่งขึ้นองค์ที่ขาดทำวัดก็มาท่านก็ถามว่าเมื่อวานทำไมไม่มาทำวัดล่ะนะครับท่านก็ตอบอาจารย์ว่าผมไม่สบายครับไม่สบายครับอาจารย์ท่านก็ยิ้มองค์นี้ไม่สบายบ่อยทำวัดเช้าไม่ค่อยทันตื่นไม่ทันนะโยมเนสัจฉิกใกล้ๆจะตีระฆังตีสามครึ่งเนรนาฏไปแล้วตื่นไม่ทันมีอยู่ครั้งท่านก็ถามอีกท่านก็ตอบอีกว่าไม่สบายท่านก็เลยหัวเราะวันหลังไม่ต้องแช่งตัวเองก็ได้นะท่านสายก็คือสายตื่นไม่ทันก็คือตื่นไม่ทันไม่ต้องแช่งตัวเองว่าไม่สบายใช่ไหมเหมือนวันนี้ใครถูกหวยเมื่อวานลูกศิษย์เอารถป้ายแดงมาให้เจิมมาลงท้ายได้64วันนี้หวยเลขท้ายมันออก64อาตมาก็รอโทรศัพท์ตั้งแต่บ่าย 4 โมงเย็นเอ้าบ่าย 3โยมว่าเขาจะโทรมาอีกรอบไหมว่าถูกหวยครับอาจารย์จะพาไปเลี้ยงมันก็นิ่งแล้วมันก็โพสต์ใน Facebook ของเขาว่าออกอีกแล้วเสียดายจังไม่ใช่คนเล่นหวยเชื่อคำครูบาอาจารย์หน้ามะเงเขกหัวจริงๆไอตอนไม่ถูกไม่เชื่อไอตอนถูกดันมาเชื่อเล่าพอขำๆอาจารย์ท่านบอกว่าถ้าเราพูดเสมอๆมันก็จะเป็นคำนั้นจริงๆใช่ไหมเหมือนโยมค้าขายขายดีไหมวันนี้ขายไม่ได้สักบาทวันนี้ก็ต้องขายดีเจ้าค่ะมาสายก็คือมาสายอย่ามาแช่งตัวเองว่าไม่สบายความจริงเป็นสิ่งไม่ตายใช่ไหมแต่ถ้าพูดความจริงบ่อยๆก็อาจจะเจ็บตัวได้เพื่อนกินตัวแรงกินปากกระจายไกลเตือนเขาได้ก็ดีแต่ถ้าเขาหน้าตาไม่ดีอย่าไปเตือนเขาเพราะเขาจะทำให้เราเจ็บตัวได้เล่าถึงไหนแล้วเนาะพระนางเขมาเนาะไปใหญ่แล้ววันนี้ได้เวลาเพิ่มมาครึ่งชั่วโมงโยมหลวงพ่อบนวายสุขภาพไม่ค่อยดีบายพาสมา3 เส้นท่านบายพาสหัวใจมา3 เส้นภาษาท่านเท่าไหร่รู้ไหมท่านบวชปี2520ปีนี้ปีอะไรแล้ว2562กี่พรรษาแล้วนับตัวเลขไปแทงงวดหน้าเนาะทีนี้พระเจ้าพิมพิสารก็เป็นพระโสดาไปแล้วเข้าสู่พระอรหันต์เส้นทางพระอรหันต์แล้วก็อยากจะให้ปรารถนาจะให้ศรีภรรยาพระมเหสีนั้นได้มีโอกาสฟังธรรมพระพุทธเจ้าก็หาอุบายให้กวีประจำราชสำนักแต่งกลอนเป็นทำนองสนอไปขับร้องใกล้ๆกับที่พักกับที่นั่งของพระนางเขมาพระมเหสีก็ฟังแล้วก็เคลิบเคลิบเหมือนโยมบางคนดูเว็บไซต์วัดสังฆทานเห็นวัดสวยสงบพอมาถึงวัดเพราะความอยากมาเอากิเลสไปล่อวัดสังฆทานสวยอุโบสถแก้วนั่งสมาธิสงบมีหลวงพ่อโตทองคำเห็นแล้วปิติเกิดถูก
ถูกความอยากหลอกพระนางเขมาก็เหมือนกันพรรณนาว่าเวรุวันนั้นร่มรื่นอย่างนั้นมีสถานที่สัพพยะเหมาะแก่การสนานสนุกอย่างนั้นอย่างนี้มีของสวยของงามผู้หญิงอะเนาะดอกไม้งามดอกไม้กลิ่นหอมก็เกิดกิเลสขึ้นมาอยากจะไปเวรุวันบ้างแต่ใจนึงก็กลัวพบกับพระพุทธเจ้าเดี๋ยวจะตำหนิตัวพระนางว่าแต่งองค์ทรงเครื่องเยอะไปเขาบอกไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งพระนางก็เป็นเหมือนกันสุดท้ายอดใจไม่ไหวบอกราชบุตรว่าไปเวรุวันไปทำอะไรโยมไปชมความงามก็เดินทางไปสมัยก่อนน่าจะเป็นราชรถก็เดินทางไปถึงก็นั่งเกี้ยวไปลงจากราชรถก็ขึ้นเขาเรียกเสลียงมั้งสมัยนั้นไม่รู้อะไรสมัยนี้เขามีเสลียงขึ้นเขาคิชกูฏสมัยนั้นน่าจะเป็นอย่างนั้นก็พาชมสถานที่ก็สวยจริงๆแหละขั้นพุทธกาลนั้นมีความร่มรื่นกระแสพระเมตตากระแสพระมหากรุณาธิคุณของพระพุทธองค์ก็แผ่ไปสารไปในอาวาสนั้นเวรุวันก็มีแต่ความสงบพระเป็นหมื่นรูปพระเป็นหมื่นๆเงียบสงบเหมือนลานธรรมขณะนี้มีแต่เสียงอัตมาใช่ไหมไม่มีใครคุยกันไม่มีใครเล่นไลน์ใช่ไหมมีไหมไม่มีนะแต่โพสต์ได้นะโพสต์อาจารย์เทศดีได้อนุญาตอย่าว่าโพสต์อาจารย์เทศตลกดีไม่อนุญาตปรากฏว่าราชบุตรนั้นถูกสั่งโดยพระเจ้าพิมพิสารว่าให้พาพระนางนั้นแวะไปตรงที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมพอได้ยินเสียงพอได้เห็นพระนางเองพอรู้ว่าขากลับจากเวรุวันราชบุตรพาอ้อมไปตรงที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมอยู่พอดีพระพุทธองค์เองท่านก็ลืมกระเป๋าป่ะใช่ไหมได้สาธุปรากฏว่าพระตัวเองก็รู้ว่าขณะนี้พระนางเขมาได้เสด็จมาอาตมายังไม่ได้เปิดเนาะถ้าของหายก็อย่าโทษกันนะมีกล้องจับอยู่แต่ถ้าของเกินก็ถวายคืนได้นะปรากฏว่าพระองค์ก็รู้ว่าพระนางเขมานี้เป็นชาติสุดท้ายของนางแล้วนางจะต้องบรรลุธรรมในชาตินี้พระองค์ก็เลยรู้ว่าพระนางเป็นคนลุ่มหลงในความงามของตัวเองคนสวยนี่เนาะส่องกระจกก็เห็นแต่ความสวยของตัวเองแล้วก็ยังไม่เห็นใครสวยเท่ากับตัวเองพระพุทธองค์ก็เลยทรงเนรมิตนางอับสรโยมรู้จักนางอับสรไหมนางฟ้าข้างๆกายของพระพุทธองค์ถือพัดคอยพัดโบกพระพุทธองค์อยู่พระนางเองเมื่อได้ฟังเสียงของพระพุทธเจ้าเสียงนั้นก็ไพเราะมองที่พระพุทธองค์ก็ทรงมีลักษณะงดงามมีพุทธลักษณะที่เย็นกายเย็นตาเย็นใจเมื่อได้เห็นแต่พอมองผ่านไปปุ๊บเห็นนางอับสรสวยงามมากกำลังพัดปุ๊บอยู่นางก็เพ่งเข้าไปมองโอ้ไหนว่าพระพุทธองค์ไม่ชอบของสวยของงามทำไมมีผู้หญิงงดงามงดงามขนาดที่ตัวเราเองที่เรียกว่างามแล้วยังไม่สามารถที่จะงามเท่ากับนางอับสรตนนี้เป็นได้แค่นางบาทปัจจาริกาก็คือหญิงรับใช้ตัวเองงามสู้ผู้หญิงข้างๆพระพุทธองค์ยังไม่ได้เป็นได้แค่คนรับใช้ของผู้หญิงคนนี้เท่านั้นก็เกิดความสลดสังเวชเกิดความสังเวชในตัวของนางเอง
ว่านางภูมิใจมาตลอดชีวิตว่านางงามที่สุดในเมืองในกรุงราชคฤห์แล้วแต่พอมาเจอหญิงรับใช้ของพระพุทธองค์นางกลับด้อยลงไปอย่างเทียบหาค่ามิได้นางก็เพ่งมองอยู่พระพุทธองค์นั้นทรงเห็นแล้วว่าพระนางนั้นทรงเพ่งจิตเกิดความสังเวชขึ้นพระองค์ก็ทรงแสดงอภินิหารด้วยการให้หญิงที่พระองค์ทรงให้พระนางเห็นนั้นค่อยๆจากสาวค่อยๆสูงวัยขึ้นเรื่อยๆจากวัยสาวก็เป็นวัยชราจากวัยชราก็เป็นหญิงหลังค่อมลงค่อมลงจนสุดท้ายตายไปแล้วก็กลายเป็นเท่ากระดูกในที่สุดพระนางเขมาเพ่งมองนางอัปสรตั้งแต่ความสวยความสาวจนถึงผู้ใหญ่วัยชราและตายไปในที่สุดพระนางทรงจิตตามคิดว่าโอ้ความสวยก็เท่านี้เองเนาะสวยอย่างไรท้ายที่สุดก็เดินทางไปสู่ความตายกลายเป็นธาตุดินไปในที่สุดพระนางคิดได้เองนะโยมคิดได้เพราะบุญของนางมีมาพระองค์ก็ทรงแสดงธรรมว่าบุคคลใดตกอยู่ในราคะของตนเองก็ย่อมเกิดเวียนว่ายอยู่ในกามตัณหาไม่มีที่สิ้นสุดเปรียบเสมือนดังแมลงมุมเขาใช้คำว่าแมงมุมหรือแมลงมุมแมงเนาะเปรียบเหมือนแมงมุมที่ติดอยู่ในใยที่ตนเองเป็นคนชักไว้เคยเห็นแมงมุมมันไหมโยมเห็นไหมแมงมุมพ่นใยมาคอยดักสัตว์คนที่ตกอยู่ในราคะหลงอยู่ในกามตัณหาก็เหมือนกับแมงมุมตัวนั้นติดใยของตัวเองพันไปเรื่อยๆไม่มีวันออกมาจากกองทุกข์ได้เหมือนหลวงพ่อมันไวพูดว่าปฏิบัติธรรมถ้าไม่ปฏิบัติให้ออกจากทุกข์ปฏิบัติเข้าไปในทุกข์มันก็เหมือนกับการเวียนว่ายแต่เกิดอยู่อย่างนั้นลดภพลดชาติไม่ได้แต่ถ้าสามารถละตัณหาได้ก็เปรียบเสมือนว่าหลุดพ้นจากพันธนาการต่างๆพระนางได้ยินกระแสธรรมที่พระพุทธองค์ทรงแสดงพระองค์ทรงเปล่งวาจาให้พระนางได้ยินแต่องค์เดียวก็เข้าไปอยู่ในใจของพระนางยืนอยู่เห็นอยู่แล้วก็เข้าใจในที่สุดเกิดจากบุญเก่าเกิดจากความตรึกตรองคิดนึกจากสิ่งที่ตนเห็นเห็นแล้วพระองค์ทรงสกิดเพียงนิดเดียวว่าเราเป็นแมงมุมติดอยู่ในใยตัวเองชักขึ้นมาเองพ่นออกจากปากของตัวเองหลงอยู่ตรงนั้นมันก็พันไปเรื่อยๆเมื่อไหร่ก็ตามที่เราหยุดพ่นใยเราไม่ชักใยออกมามันก็จะค่อยๆ คลายออกไปเองพระนางก็ทรงพิจารณาธรรมตามไปเรื่อยๆจนสุดท้ายก็หลุดพ้นจากอนุสัยกิเลสทั้งหมดบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ตามปกติผู้ที่บรรลุธรรมนั้นจะต้องเป็นผู้มีศีลมากกว่าศีลปกติพระนางในขณะนั้นก็มีแค่ศีล5แต่พระนางทรงพิจารณาถึงอัตภาพของตนแล้วว่าสามารถครองเพศคฤหัสถ์ได้อีกสักเล็กน้อยก็เลยเสด็จกลับไปที่พระราชวังเข้าไปเฝ้าพระเจ้าพิมพิสารทูลขอออกอุปสมบทเมื่อพระนางไปขอพระเจ้าพิมพิสารก็เสด็จมาทูลถามพุทธองค์ว่าจำเป็นไหมที่ต้องให้พระนางออกบวชพระองค์ก็บอกว่าโดยปกติของพระขีณาสพคือพระอรหันต์นั้นถ้าหากครองเพศคฤหัสถ์แล้วก็จะเสียชีวิตภายใน7วันแต่ถ้าครองเพศเป็นพระภิกษุภิกษุณีนั้นก็จะครอง
ไปได้จนหมดอายุไขของตนเองพูดง่ายๆว่าถ้าไม่บวชก็ตายบวชแล้วก็ครองเรือนไม่ได้ต้องลิ้งทิ้งเพศคฤหัสถ์พระเจ้าพิพิสารเลือกข้อไหนโยมนิ่งนิ่งแปลว่าเข้าใจใช่ไหมเอ๊ะมันขำตรงไหนเดี๋ยวๆแม่ชีนั่งสงบเริ่มตัวสั่นแล้วนั่นพระองค์ก็เลือกพระเจ้าพิพิธสารก็เลือกว่าเอ้าไหนๆก็จะเสียเมียแล้วจะให้ไปฟังธรรมมีศรัทธาเหมือนตัวเองแต่เผอิญว่าเมียนั้นมีบุญเยอะกว่าผู้ภาษาบ้านๆสำเร็จพระอรหันต์กลับมาครองเรือนไม่ได้ต้องไปบวชเป็นภิกษุณีอย่างน้อยๆก็ยังได้เห็นหน้าอยู่บ้างเพราะว่าพระเจ้าพิมพิสารเองก็ยังไม่ได้บรรลุธรรมขั้นสูงยังมีความรักห่วงหาอาทรในพระนางเขมาอยู่ดังนั้นก็ให้พระนางเขมาออกบวชเป็นภิกษุณีแล้วกันเมื่อพระนางออกบวชเสร็จแล้วก็ทรงพระองค์ก็ทรงแสดงว่าพระนางนั้นมีคุณธรรม8ประการอันนี้ไม่บอกนะ8ประการจำไม่ได้มีจักษุทิพย์มีมโนยิทธิมี8ข้ออายมนะเอาเป็นว่า8ข้อก็เลยทรงบอกว่าพระนางนี้เป็นผู้มีปัญญามากแล้วก็ตั้งพระนางเป็นอัครสาวกเบื้องขวาฝ่ายภิกษุณีเห็นไหมพระองค์ทรงตั้งผู้มีปัญญาสูงสุดเป็นภิกษุณีอัครสาวกเบื้องขวาผู้มีปัญญานี่คือเรื่องของพระนางเขมาพระนางอุบลวรรณาก็เหมือนกันความสวยเหมือนกันโยมอยู่ที่กรุงสาวัตถีพระนางอุบลวรรณาก็เป็นลูกเศรษฐีอีกโยมลูกเศรษฐีไหนใครในที่นี้เป็นลูกเศรษฐีบ้างเป็นทุกคนเลยโยมไม่เป็นเศรษฐีจะมีเวลามานั่งข้ามคืนอย่างนี้เหรอใช่ไหมมีแต่คนรวยเข้าวัดคนฉลาดคนสวยนั้นแหละเข้าวัดโยมคนขี้เหร่คนจนไม่ได้เข้าวัดหรอกจิตมันไม่เป็นบุญรวยบุญรวยกุศลไงใช่ไหมหรือใครไม่รวยคนรวยก็ทำบุญโยมคนจนทำอะไรทำบาปพระนางอุบลวรรณาก็เป็นลูกเศรษฐีสวยสวยขนาดกษัตริย์ต้องมาขอกษัตริย์เมืองนั้นก็มาเมืองนี้ก็มามหาเศรษฐีคนนั้นก็มามากันยกใหญ่เดือดร้อนคุณพ่อเลยทีนี้ถ้ากษัตริย์มาองค์เดียวก็ยังพอจะคุยกันได้ปรากฏว่ามา 4-5 เมืองเลยโยมมาขอนางไปเป็นมเหสีเอายังไงดีมีไหมมีใครมาขอลูกสาวโยมบ้างไหม10เจ้าพร้อมกันไม่มีอ่ะเนาะอาตมาก็ไม่มีใครมาขอเหมือนกันโยมเลยมานั่งแบกอยู่ตรงนี้แหละกองเป็นก้อนหินเนี่ยปรากฏว่าพ่อก็เลยออกอุบายอุบายอย่างนี้ดีโยมอาตมาชอบโยมเอาไปใช้ก็ได้นะมีลูกสาวสวยคนมาขอเยอะบวชไม่ลูกบวชภิกษุณีไม่ลูกพ่อถามเลยโยมพ่อถามนางอุบลวรรณานางอุบลวรรณานี่เกิดมาในผิวกายเหมือนสีดอกบัวเขียวเป็นมันพระนางเขมาเกิดมาผิวกายเหมือนสีทองก็เลยชื่อเขมาพระนางอุบลวรรณาสีเหมือนดอกบัวกลีบบัวสีเขียวจางๆอ่อนๆระยิบระยับปรากฏว่านางอุบลวรรณาพอพ่อบอกว่าบวชทำตาโตเลยโยมรู้สึกเหมือนน้ำมันร้อนๆที่ต้มเดือดเป็นร้อยๆครั้งราดลงศีรษะเลยสะดุ้งเลยโยมเพราะอะไรเพราะพระนางนั้นเกิดมาชาตินั้นเป็นชาติสุดท้ายสะสมบารมีมาเป็นชาติสุดท้ายชาตินั้นเป็นชาติสุดท้ายของนางเมื่อพ่อบอกให้บวชปุ๊บบุญเก่ามันมาชนคำพูดนั้นพอดีรู้สึกปริบเลยเหมือนโดนฟ้าผ่าเหมือนโดนน้ำร้อนร้อยกระทะราดตูมลงศีรษะเลยคำตอบก็คืออะไรโยมอันนี้ตอบได้ไม่ต้องเดาบวชไม่บวชบวชไม่โยมบวชไหม
บวชพระนางบอกบวชพอบวชเสร็จก็มาบวชอยู่ในสำนักภิกษุณีบวชแล้วพระนางพิจารณาธรรมข้อไหนถึงสำเร็จเป็นพระอรหันต์อาตมานึกไม่ออกเอาเป็นว่าติดไว้ก่อนได้ไหมอันนี้ลืมจริงๆสัญญามันดับปรากฏพระนางพิจารณาสังขารความสวยของตัวเองพิจารณาบุญเก่าของตัวเองพิจารณาถึงกามคุณทั้ง5พิจารณาถึงอายตนะทั้ง6กามคุณ5รู้จักไหมรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอายตนะทั้ง6รู้จักไหมโยมตาหูจมูกลิ้นกายใจสัมผัสอายตนะภายนอกรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสธรรมอารมณ์พิจารณาอยู่ตรงนั้นจนสำเร็จเป็นพระอรหันต์สำเร็จแล้วพระนางก็มีฤทธิ์เยอะมากแต่บุพกรรมไม่หมดโยมบุพกรรมของนางยังไม่หมดต้องมีเศษกรรมให้ชดใช้พระนางจะเป็นต้นบัญญัติในพระธรรมวินัยของภิกษุณีก็คือห้ามภิกษุณีนั้นไปอยู่ลุกขมูลตามป่าป่าช้าก็ไม่ได้ป่าชัดก็ไม่ได้เมื่อนางสำเร็จแล้วก็ไปวิเวกไปปีกวิเวกนางนั้นมุ่งในความสงบในที่อันสงบไม่คลุกคลีด้วยหมู่คณะปรารภความเพียรอยู่ในที่อันสงบสงัดนางก็ไปอยู่ในป่าแต่กรรมของนางก็ยังมีอยู่ถึงเป็นพระอรหันต์ก็เสวยกรรมอยู่มีคนไปข่มขืนนางเป็นลูกพี่ลูกน้องข่มขืนเสร็จผู้ชายคนนี้ก็ถูกธรณีสูบไปนางก็กลับมาแจ้งต่อคณะว่านางนั้นถูกข่มขืนหมู่คณะก็ตำหนิติเตียนพระพุทธองค์ก็บอกว่านั่นเป็นบุพกรรมของนางผู้ที่ออกจากคฤหัสถ์สำเร็จเป็นอรหันต์แล้วนั้นเปรียบเสมือนไม้ผูกปลูกยังไงก็ไม่ขึ้นเปรียบมาเหมือนกับเมล็ดพันธุ์ที่เน่าเสียแล้วเมื่อเอาไปเพาะเอาไปปลูกอย่างไรก็ไม่ขึ้นเพราะนั้นนางไม่มีจิตนางเพียงแต่ใช้กรรมเก่าของนางเท่านั้นจึงมีข้อบัญญัติว่าภิกษุณีนั้นห้ามออกไปอยู่ตามป่าตามป่าช้าตามป่าชัดเพื่อกันไม่ให้เกิดคนไปทำกรรมอีกพระองค์ก็ทรงยกให้นางนั้นเป็นผู้มีฤทธิ์มากแต่ไม่ทำร้ายเพราะนางรู้ว่าเขาจะมาใช้กรรมเป็นชาติสุดท้ายกับนางพระองค์ก็ให้เป็นอัครสาวกเบื้องซ้ายนี่คือประวัติของภิกษุณีที่เป็นอัครสาวกเบื้องขวาแล้วก็เบื้องซ้ายเห็นไหมผู้หญิงบรรลุธรรมไวจะตายพระนางเขมายืนฟังธรรมยืนพิจารณาธรรมโยมเสียอีกนั่งพิจารณาธรรมบรรลุธรรมไหมโยมไม่ต้องยืนนะโยมอย่ามายืนนะไม่บรรลุหรอกโยมอาตมาในระมิดนางอักษรไม่ได้หรอกโยมได้แต่ลมเพราะฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติธรรมเราอย่าเอาข้ออ้างให้กับตัวเองฉันเป็นผู้หญิงฉันอ่อนแอฉันมีภาระหน้าที่การงานเยอะฉันก็เลยไม่มีเวลาปฏิบัติไม่มีธรรมะไม่เลือกกายไม่เลือกเวลาไม่พอไม่เลือกชั้นวรรณะแล้วก็ไม่เลือกเพศพระอานนท์ทรงทูลถามพระพุทธองค์ตอนที่จะขอให้พระนางมหาประชาบดีนั้นบวชภิกษุณีเป็นรูปแรกพุทธองค์ทรงปฏิเสธพระแม่นาว่าไม่ให้บวชถึง3ครั้งเสด็จออกจากกรุงกบิลพัสดุ์มาไผ่สาลีก็ทรงปฏิเสธอีก3ครั้งพระนางแล้วก็บริวารอีก500เดินเท้าเปล่ามาจากกรุงกบิลพัสดุ์พระองค์ทรงเสด็จไปเผาศพเสด็จพ่อพระเจ้าโสนะที่กรุงกบิลพัสดุ์แล้วก็พระนางมาขอบวชพระองค์ก็ไม่ให้บวชเสด็จมาไผ่สาลีเดินมา
ก็มาขอบวชอีกพระอุตตองค์ก็ไม่อนุญาตให้ผู้หญิงบวชจนพระอานนท์ทูลถามเป็นคำถามที่แสดงถึงความเป็นสากลของธรรมะของพระพุทธองค์พระอานนท์ทรงถามว่าธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงแสดงนั้นมีแต่เพศชายหรือพระเจ้าข้าถึงจะบรรลุธรรมได้พระองค์ก็ทรงชี้ว่าไม่ใช่แม้แต่ผู้หญิงถ้าตั้งใจประพฤติปฏิบัติจริงก็สามารถบรรลุธรรมได้เทียบเท่ากับผู้ชายธรรมะของเรานั้นไม่เลือกการไม่เลือกเวลาไม่เลือกเพศไม่เลือกวรรณะทุกคนเมื่อนำมาประพฤติปฏิบัติแล้วย่อมเข้าถึงธรรมได้โดยเสมอกันนี่คือเป็นสาเหตุให้พระองค์นั้นทรงอนุญาตให้พระแม่นานั้นอุปสมบทเป็นภิกษุณีได้โดยมีข้อแม้ว่าต้องประพฤติครุธรรม8ประการอีกแล้วจำไม่ได้ตบมือ2ทีใช้ได้จำไม่ได้นี่คือสิ่งที่อาตมาบอกว่าถ้าเราจะให้อาหารกับใจของเราคือบุญกุศลเราก็ต้องเริ่มเชื่อมั่นในบุญที่เราทำบุญนั้นบางครั้งมันก็ไม่จำเป็นต้องมีเวลาโยมบางคนตื่นเช้ามาบอกใส่บาตรไม่ทันเจ้าค่ะโยมเลิกงานดึกกว่าจะตื่นก็สายพระก็ไปแล้วจะตามไปถวายเพลที่วัดก็กระไรอยู่ทำไมเราต้องคิดว่าทำบุญต้องทำกับพระอย่างเดียวไม่ใช่พูดเสร็จแล้วโยมไม่เข้าวัดนะไม่ใช่แต่วันนั้นไม่ทันโยมออกไปก็ช่วยเหลือคนอื่นได้ให้ทานขอทานก็เป็นบุญโยมช่วยน้องหมาข้ามถนนก็เป็นทานโยมให้อภัยคนข้างๆก็เป็นทานโยมอะไรก็ตามที่เป็นบุญเราต้องขวนขวายทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกเพราะเราก็ไม่รู้ว่าชีวิตที่มันน้อยนี้มันสั้นนักนั้นมันจะไปเมื่อไหร่บุญต้องทำทันทีที่รู้ว่าเรามีโอกาสเหมือนโยมมาทำงานเจ้านายมอบโอกาสให้โยมทำมาค้าขายลูกค้าให้โอกาสโยมไขว่คว้ามาเพราะโยมรู้ว่ามันคือโอกาสโอกาสไม่ผ่านมาบ่อยบุญกุศลก็เหมือนกันมีเวลารีบทำทำแล้วจะได้เกิดบุญมีโยมคนหนึ่งบวชเป็นแม่ชีเพิ่งจะเผาศพลูกชายเขาไปเมื่อวานอายุ35ลูกชายเขานะโยมอายุ35ปีฉลองวันเกิดไปได้3วันพอคืนที่3วันเกิด7มีนาคืนวันที่9มีนายังเฮฮาอยู่เลยโยม35ปีไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเฮฮาได้งานกำลังก้าวหน้าเป็นผู้จัดการปรากฏว่าคืนวันที่9ช่วงต่อกับวันที่10หัวใจวายเฉียบพลันตายโยมฉลองวันเกิดไปได้แค่3วันเพื่อนๆยังอวยพรกันไม่เสร็จเลยโยมวันรุ่งขึ้นต้องมา RIP กันแล้วเสียใจที่เพื่อนตายปุบปับแต่บางคนป่วยแล้วป่วยอีกเข้าโรงพยาบาลแล้วผ่าตัดแล้วคีโมแล้วฉายแสงแล้วยังไม่ตายสักทีก็มีเหมือนกันพ่อแม่อีกเจ้าหนึ่งลูกชายเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองต่อมน้ำเหลืองอยู่ตรงไหนชายโยมอยู่ที่คอถูกต้องโยมนั่นแหละจับคอเมื่อกี้นี้อยู่แถวๆนี้รักษามา4ปีแล้วโยมยังไม่ตายเลยโยมรักษาตั้งแต่32ปีนี่จะ40แล้วยังไม่ตายนิมนต์พระไปรับสังฆทานทุกเดือนเลยไม่ตายสักทีแต่ไม่รู้ว่าถ้าแลกกันได้เขาจะแลกกันไหมแลกไหมโยมโยมเป็นแม่คนอายุ35ฉลองวันเกิดได้3วันแล้วตายแลกกับคนที่ดูแลลูกชายตั้งแต่324 5ปีผ่านไปยังไม่ตายสักทีแลกกันไหมจ้างให้ก็ไม่แลกใช่ไหมเราเชื่อในกรรมของเราเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น
เขาบอกว่าเขาทำใจตั้งแต่รู้ว่าลูกเป็นมะเร็งยังไงก็ต้องตายแต่พอลูกเขาไม่ตายเขาก็เอาธรรมะหลวงพ่อสนองเปิดวิทยุขึ้นเล็กให้ลูกชายฟังเปิดสถานีโทรทัศน์เปิดสถานีวิทยุให้ลูกชายฟังใหม่ๆมันก็อารมณ์ไม่ดีนานๆเข้าไปมันก็ถามว่าแม่ปิดวิทยุทำไมแม่ปิดโทรทัศน์ทำไมอยู่ไปอยู่มามันก็บอกแม่นิมนต์พระมารับสังฆทานหนูหน่อยดิน่ารักเนาะอายุ30กว่าเรียกตัวเองว่าหนูผู้ชายด้วยนะไปถึงแม่นี่ถวายสังฆทานเอาเงินหนูด้วยนะเอาเงินหนูไปซื้อน้ำมาถวายหลวงพี่เราก็ถามว่ากลัวไหมความตายมันก็บอกใหม่ๆก็กลัวหลวงพี่ตอนนี้อ่ะกลัวแม่จะเป็นทุกข์กลัวแม่จะอยู่ไม่ได้ตอนผมตายทำไมอ่ะทุกวันนี้แม่บอกอยู่เพื่อหนูหนูไม่อยากตายหนูจะอยู่เพื่อแม่โอ้ยเศร้ามากโยมแซดมูฟวี่แต่คงไม่แฮปปี้เอนดิ้งหรอกเนาะคงบรรลุธรรมทั้งคู่แม่ก็ปฏิบัติธรรมลูกก็ปฏิบัติธรรมพระที่ไปเยี่ยมก็ปฏิบัติธรรมพ่อหลวงพ่อสนองท่านได้รับมรดกจากหลวงปู่สังวาลหลวงปู่บอกว่าหลวงปู่สังวาลไม่มีมรดกอะไรจะมอบให้กับหลวงพ่อนอกจากธรรมะหลวงพ่อก็มาสอนพวกเราให้ปฏิบัติธรรมทุกลมหายใจเข้าออกท่านปฏิบัติไปเถอะทำแล้วมันได้กับท่านผมเห็นท่านได้ผมก็ภูมิใจในตัวท่านว่าท่านทำได้ของท่านเองอาตมาไปเห็นจากหน้านิ้วคือขมวดไอ้หนูนั่นน่ะนะจากเกี้ยวกราดทุกวันนี้จะไปฉายแสงมันก็ยิ้มจะอ้วกจะทรมานจะดิ้นยังไงมันก็ไม่ด่าแม่แต่น่าจะมีกรรมนะเพราะตอนใหม่ๆนั้นด่าแม่หน้าดูเหมือนกันอารมณ์มันไม่ดีอ่ะโยมมันไม่รู้ถึงไม่เคยฉายแสงแต่ดูแล้วมันน่าจะทรมานนะไม่เคยคีโมเหมือนกันเห็นก็ทรมานทุกวันนี้สำนึกผิดแล้วเสียดายเวลาถ้าก่อนจะป่วยได้ทำให้แม่ภูมิใจคงจะดีกว่านี้เราก็เลยบอกว่าทุกวันนี้ที่เราเป็นอยู่นั่นแหละคือความภูมิใจของแม่เพราะหน้าที่ของพ่อแม่ก็คือนำลูกนั้นเข้าไปสู่เส้นทางของพระศาสนาการที่จะตอบแทนคุณพ่อแม่ของลูกได้ก็คือเมื่อมีโอกาสก็พาท่านนั่นแหละมาเข้าวัดเข้าวามาประพฤติปฏิบัติธรรมทั้งสองฝ่ายต่างก็ได้มีโอกาสทำหน้าที่ของแม่ทำหน้าที่ของลูกลูกพาแม่เข้าวัดเมื่อตอนที่มีโอกาสแม่ก็พาลูกเข้าวัดเมื่อตอนที่มีโอกาสมีโอกาสแล้วก็ได้เห็นถึงสิ่งที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็กำลังจะดับไปนี่คือสิ่งที่เป็นอาหารของใจแล้วศีลล่ะที่เป็นเครื่องนุ่งห่มใครมีผ้าขาดขาดห่มติดตัวบ้างโยมสำรวจสิศีล5ศีล8ศีลอุโบสถที่โยมรับมามันบกพร่องไหมพอบอกให้ดูผ้าไปดูสบงสบายตัวเองทำไมเขาให้ดูศีลโยมใจเย็นๆใจเย็นๆตั้งสตินิดนึงศีลโยมนี่สำคัญนะโยมหลวงพ่อพุทธานุโยมบอกศีลเป็นบาดฐานของบุญกุศลทั้งหมดศีลจะเป็นเครื่องคุ้มครองพยันอันตรายต่างๆบางคนนั่งสมาธิไม่กล้าบางคนทำสมาธิแล้วกลัวกลัวจะเพี้ยนแต่ถ้าศีลบริสุทธิ์เรารักษาศีลศีลก็จะกลับมารักษาเราศีลเป็นเกาะคุ้มภัยพยันอันตรายต่างๆถ้างูมันเลื้อยมาศีลนี่จะรักษาเราโยมใช่ไหมงูอ้าวทำไมก็งูมันเลื้อยมามันก็เลื้อยไปแต่ถ้างูมันเลื้อยมาเราจะปานาติปาตาหรือจะไม่ปานาดีงูมันเลื้อยมาเราก็ยกหนังสือตีมันปรับมันตายไหมไม่ตายหรอกโยมมันก็หันมากัดเราฝับแต่ถ้าเราเพ่งแล้วก็แผ่เมตตา
จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยมันก็ไปถูกไหมรองเท้าจอดไว้ที่ลานธรรมมันหายพอรองเท้าเราหายเราก็ไปใส่รองเท้าคนอื่นก็ของเรามันหายอ่ะคนอื่นก็ต้องหายเหมือนเราสิก็ใส่ของคนนั้นไปไอ้คนนั้นมารองเท้าหายก็ไปใส่ของคนนู้นอีกคนนู้นหายก็ไปใส่แล้วเมื่อไหร่มันจะจบถ้ารองเท้าเราหายแล้วก็คิดว่าเจ้ากรรมในเวรมาเอาไปเดี๋ยวหมดกรรมหมดเวรมันก็กลับมาเองบางคนอาจจะเดินไปแล้วลืมหยิบรองเท้าที่เต็นท์ตัวเองไปที่มุ้งตัวเองไปคิดว่าเจ้าของเดี๋ยวเขาคงจะนั่งสมาธิยันเช้าใส่ไปเข้าห้องน้ำเดี๋ยวกลับมาคืนก็ได้ใช่ไหมมองโลกในแง่ดีไงใช่ไหมมีโอกาสเดินเท้าเปล่าก็เดินไปเผลอๆจะได้คู่ใหม่มาด้วยซ้ำไปพอไปซื้อมาใหม่อาตมาเคยเห็นสัมมาเนนเป็นอย่างนี้นะโยมไอ้นี่รองเท้าตัวเองจอดอยู่นู่นแต่ห้องน้ำมันอยู่ตรงนี้เดินออกมาจากศาลาเจอรองเท้าอยู่คู่หนึ่งใส่ฟืดเข้าห้องน้ำฟัดเลยไอ้นี่มาปวดขี้ออกปวดท้องจะเข้าห้องน้ำรองเท้าหายไปเข้าห้องน้ำไปเจอไอ้นี่อยู่ห้องนี้ประตูมันขยับขนาดนี้เห็นรองเท้าตัวเองอยู่เฮ้ยรองเท้ากูเอาน้ำไปฉีดใส่ห้องนั้นไอ้นี่ก็โมโหเอาน้ำสาดมาตรงนี้อีกชกกันตาเขียวมาโอ้ยหารองเท้าคู่เดียวเอ้ยโยมเอ้ยพ่อแม่มาตอนเช้ามาเยี่ยมลูกชายตาเขียวโวยวายกับพระอีกลูกโยมมาบวชเอาบุญทำไมตาเขียวท่านเราก็จะตอบยังไงอ๋อเขาทะเลาะกันทำไมท่านปล่อยให้เด็กทะเลาะกันเราก็จะบอกว่ายังไงมันทะเลาะกันในห้องน้ำก็เอาคู่กรณีผมขอดูคู่กรณีหน่อยกรณีก็เขียวอีกข้างนึงเหมือนกันดีแต่พ่อแม่เขาสบายใจเขียวทั้งคู่รองเท้าคู่เดียวแต่ถ้าจิตเป็นกุศลใครจะเอาของเราก็เอาไปชนะการไม่ให้ด้วยการให้ชนะแล้วมันชนะใจตัวเองใช่ไหมเอาสองข้อพอเนาะเดี๋ยวศีลกาเมศีลมุสามาอีกเดี๋ยวจะหากันหมดอีกหนึ่งชั่วโมงตื่นอยู่เนาะรีแลกรีแลกโยมอย่าไปเครียดธรรมะมันมีสองด้านโยมด้านนิ่งกับด้านไม่นิ่งตอนนี้อยู่โยมด้านไม่นิ่งจิตไม่นิ่งนะจิตนิ่งไหมนิ่งนะโยมจิตนิ่งสำรวมสำรวมคิดทีนี้พอเรารักษาศีลมันเป็นเครื่องนุ่งห่มห่มกายห่มใจของเราเรารักษาศีลสำรวมศีลเสร็จมีอินทรีย์สังวรขึ้นมาแล้วนักบวชทรงศีลมีศีลครบเวลาเดินเวลายืนเวลานั่งเวลานอนมันก็เกิดความสำรวมเราเรียกกันว่าอินทรีย์สังวรอินทรีย์ก็คือกายของเราโยมเดินสงบโยมเดินด้วยความอาจหารโยมเดินด้วยความมั่นใจมันก็ทำให้จิตของเรานั้นมันเดินไปเรื่อยๆได้แต่ถ้าเรานะมีความระแวงศีลไม่ครบไปขโมยของเขาไว้ไปนินทาเขาไว้ไอ้นินทานี่ก็สำคัญไอ้พูดจาส่อเสียดนี่ก็สำคัญโกหกเพ้อเจ้อนั้นไม่ต้องพูดถึงมันก็ต้องคอยระแวงอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าคอยทำให้เราโกรธใครมานินทาเราเรารู้เราต้องวางให้เป็นก่อนใครจะว่าเรานินทาเราถ้าเราเป็นคนมีศีลเราต้องวางให้ได้ศาสนาพุทธนั้นไม่ได้เป็นศาสนาที่สอนให้ฟันตาต่อตาฟันต่อฟันสอนให้รู้จักอโหสิกรรมใครขว้างมาเราก็วางลงใครทำร้ายเราเราก็ให้อภัยศาสนาพุทธสอนแบบนี้ไม่ได้สอนให้เราขี้ขาดแต่สอนให้เรานั้นเป็นคนรู้จักต่อสู้กับสิ่งที่มันอยู่ในตัวของเราเองธรรมชาติของมนุษย์ต้องมีการตอบโต้ธรรมชาติของมนุษย์ต้องมีการเขาเรียกอะไรมีการแสดงออก
แต่ถ้าเราสงบได้เพราะเราสำรวมในศีลมีอินทรีย์สังวรเรามีเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มที่เป็นเครื่องปกปิดที่มีคุณภาพเขาจะสาดเสียเทเสียมาที่ตัวเราเสื้อเราก็ไม่เปื้อนเพราะเรามีศีลเป็นตัวกำกับเป็นเครื่องป้องกันจนในที่สุดเราก็มีสมาธิมีสติบุญคืออาหารของใจศีลคือเสื้อผ้าของใจสติคือเครื่องอยู่ที่อยู่ของใจบ้านของใจเราพอเรามีศีลอินทรีย์สังวรครบเราก็เลยไปถึงทำสมาธิสมาธิก็คือบ้านที่แข็งแรงมีสติอยู่ตลอดเวลาสติก็คือตัวรู้ว่ามันอะไรบ้างที่มากระทบใช่ไหมอะไรตกใส่หลังคาอะไรมาเคาะที่ประตูเราก็รู้ทั้งหมดบุญมาถึงเขาบอกบุญมาถึงเราก็เปิดรับเข้ามาในบ้านของเราบาปอกุศลมันมาเคาะประตูมันผ่านที่หน้าต่างของเราเราสำรวมตาของเรามองที่หน้าต่างสำรวมหูของเราสำรวมสัมผัสของเราเราไม่ต้องกังวลเพราะเรามีสติอะไรที่มากระทบกับตาก็เหมือนบ้านเราเห็นรถไอติมผ่านมาที่หน้าต่างเรารู้ว่านี่เป็นเบาหวานกินไอติมไม่ได้เราจะไปเรียกรถไอติมมาไหมไม่เรียกเอ๊ะทำไมพูดแต่ของกินวันก่อนโยมอาตมาไปกินนิมนต์นอกเลิกอีกนิดนึงได้ไหมไปที่วิเศษชัยชาญอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองคนแก่วัย82คนกระดึบจากชั้นล่างขึ้นมาชั้นบนหลวงพ่อสามารถเป็นประธานอาตมานั่งองค์ที่สองเขาก็เอาไอติมมาถวายพระตรงช่วงพระฉันพระก็ฉันไอติมโยมสองคนนั้นก็เขาก็เอามาให้คุณย่าเนาะกับคุณยายเอาไก่มาฉันไม่ได้ฉันกินไม่ได้หรอกไก่ฉันเป็นเกาเอาแกงเขียวหวานไก่ฉันกินไม่ได้ฉันเป็นเบาหวานกินไม่ได้หมดแต่พอไอติมพระเหลือในถาดโยมอาตมาบอกเอาไปให้โยมเขาหน่อยลูกสาวก็หยิบไปให้ถ้วยเดียวสองคนก็มองหน้ากันคุณยายสองคน80แล้วนะคุณอ้วนคนหนึ่งผอมคนหนึ่งก็มองหน้ากันไม่ลงตัวโยมอาตมาบอกท่านเอาที่เหลือโยมเอาที่เหลือของพระเนี่ย6ถ้วยเนี่ยไปไอ้5ถ้วยไปให้หน่อยทีนี้6ถ้วย2คนลงตัวโยมกินกันอร่อยเลยอาตมาโยมทิชชู่ไปให้ยายก็ด้วยเบาหวานไม่กินไอติมกะทิโยมเบาหวานไม่กินคนละ3ถ้วยโยมแต่แกก็พูดดีนะพูดเป็นธรรมะไม่เป็นไรท่านกินตอนนี้ยังได้อยู่เดี๋ยวตายแล้วมันไม่ให้กินแล้วใช่ไหมกินตอนนี้ยังกินได้อยู่ตายไปแล้วกินไอติมได้ไหมโยมไปเคาะลงแม่มากินข้าวแม่มารับศีลได้ไหมโยมศีลก็ให้ใครโยมคนเป็นอาหารให้ใครโยมคนเป็นคนตายได้ไหมได้ถ้ามาถวายพระอ้าวมีพุทธประวัติจำได้ไหมลูกตายพ่อทำบุญให้ลูกเอาให้คนใช้ไปวางไว้ที่หน้าหลุมศพทุกวันให้ลูกกินลูกไม่ได้กินวันนั้นพระคุณเจ้าบิณฑบาตผ่านมาพระอรหันต์ผ่านมาคนใช้อยากทำบุญขโมยข้าวที่จะเอาให้ลูกเศรษฐีไปใส่บาตรพอใส่ปุ๊บลูกมาเข้าฝันพ่อเมื่อคืนนี้ตายมา5วันเพิ่งจะได้กินข้าวพ่อก็โมโหใหญ่เอ้าก็ให้คนงานเอาไปให้ทุกวันที่หลุมศพไม่ได้กินเหรอไม่ได้กินแล้วไม่ทำไมได้กินคนงานบอกเอาไปใส่บาตรพระคนตายเลยได้กินพอจากนั้นพรุ่งนี้ยองก็มาใส่บาตรพระน่าจะทำบุญให้ใครอาตมาชอบหอยทอดผัดไทยบะหมี่ตำตกมาใส่เถอะล้อเล่นนะโยมอย่ามาทำอย่างนั้นนะไม่ดีเพราะพรุ่งนี้อาตมาไม่อยู่วัดพรุ่งนี้มีหลายงานนะมีทั้งงานพระป่าที่วงชวลิต
จังหวัดโคราชงานหล่อพระที่บุญสัมฤทธิ์งานหล่อพระที่วัดกองเงินโอ้หลายที่นะเพราะนั้นมาใส่วันหลังเนาะอาตมาอยู่เอ๊ะถึงไหนแล้วนะพูดถึงเรื่องกินแล้วถึงไหนนะอ๋อถึงที่อยู่อาศัยบ้านของใจก็คือสติกับสมาธิทีนี้ถ้าบ้านมีปัญหาบ้านมีปัญหาปัญญาเนี่ยโยมจะเป็นเครื่องแก้ไขปัญหาของใจโยมมาวัดโยมเกิดปัญญาพระก็พูดทุกวันนี่เนาะโกรธมันไม่ดีวันนี้ไปที่ทำงานไปเจอเพื่อนร่วมงานห่วยๆก็ไม่โกรธลองใช้คำว่าอหิงสาดูปล่อยวางวางได้ปล่อยได้ใจมันเป็นสุขลองไปทำพอลองปุ๊บมันได้ผลขึ้นมาเกิดปัญญาจากสัญญาแล้วนะปัญญาจากสัญญาคือความจำพอจำแล้วเอาปฏิบัติแล้วมันเกิดผลขึ้นมามันก็เกิดปัญญาขึ้นในใจของเราว่าอ้อปัญหาตรงนี้นะมันแก้ได้แบบนี้มันก็จะค่อยๆเพิ่มพูนปัญญาขึ้นไปเรื่อยๆเพราะนั้นวันนี้เรามาฟังธรรมเรื่องของใจเราเราก็จะเห็นใจเราไปเรื่อยๆว่าใจของเรานั้นค่อนข้างที่จะละเอียดอ่อนค่อนข้างที่จะเข้มแข็งค่อนข้างที่จะบอบบางใจมันเป็นได้ทุกอย่างกายมันหิวใจไม่หิวมันก็ไม่เป็นทุกข์แต่วันไหนก็ตามที่ใจมันเป็นทุกข์ข้าวเลิศรสอาหารชั้นยอดกินก็ไม่ลงไปอยู่ในสถานที่วิจิตรพิสดารไปอยู่ในสถานที่ที่โอ้สุดสบายเลยแต่ใจมันเป็นทุกข์กายมันก็ไม่เกิดสุขโยมลองนึกดูคนที่เศร้าเอาอาหารชั้นเลิศมาให้มันก็กินไม่ลงคนที่เป็นสุขเอาอาหารพื้นๆมากินก็เป็นสุขนั่งนอนก็เป็นสุขมันเป็นเครื่องยืนยันอยู่แล้วว่าถ้าเราทำใจไม่ได้อะไรมันก็ไม่ได้แต่ถ้าเราทุกข์กายเหมือนโยมทุกวันเนี่ยทุกคนเนี่ยนั่งอยู่ตรงนี้เป็นทุกข์อาตมาเชื่อว่าเป็นทุกข์เมื่อยก็เมื่อยยุงก็กัดร้อนก็ร้อนเพราะว่าพัดลมอยู่ที่อาตมาคนเดียวยังไม่เที่ยงคืนทำไมหมาหอนทำไมผีต้องมาเที่ยงคืนวันหลังจะบอกพอโยมเป็นทุกข์แต่ใจโยมเป็นสุขใช่ไหมโยมนั่งโยมทำใจได้ก็ฉันจะมาเอาบุญบุญมันอยู่ตรงไหนอดทนได้มากก็ได้บุญมากความเพียรที่โยมทำยิ่งเพียรมากเท่าไหร่โยมยิ่งได้บุญมากเท่านั้นโยมเพียรนิดเดียวโยมจะเอาบุญเยอะๆได้อย่างไรเราลงทุนนิดเดียวมันจะได้บุญกุศลมากอย่างไรนึกดูดีๆเพราะนั้นถ้าเราไม่เพียรมากๆเราก็จะไม่ได้บุญมากๆเรามาวัดทุกคนเพราะเจตนาจะมาทำบุญแต่เราต้องเข้าใจให้ได้ว่าบุญนั้นมันเกิดจากใจของเราทีนี้เรารู้แล้วนะอาหารของใจก็คือบุญกุศลเครื่องห่มผ้าห่มใจผ้าห่มใจเดี๋ยวฟังดูดีก็คือศีลที่โยมรักษาบ้านของใจก็คือสติและยารักษาโรคใจเราก็คือตัวปัญญาของเราเรามาทำแค่นี้ใจมันก็เกิดความสบายพอมันสบายแล้วอะไรมันก็เป็นบุญทั้งหมดประพฤติปฏิบัติธรรมให้เข้ามาดูใจของเราทุกคนเป็นทุกข์ทุกคนเคยทุกข์แต่ไม่ใช่ทุกคนจะพ้นจากทุกข์ได้ทุกข์มันเกิดขึ้นตามกรรมของกันและกันทุกคนได้รับเรื่องราวเดียวกันแต่ทุกข์ไม่เท่ากันเราจะเห็นว่าทุกข์ของคนนั้นทุกข์ของคนนี้แตกต่างกันแต่เมื่อประพฤติปฏิบัติร่วมกันร่วมไปพร้อมๆไปมันจะเกิดพลังที่ดึงดูดคนดีเมื่อมาเจอกับคนดีมันจะเป็นพลังของความดีคนที่มีศีลเสมอกันอยู่ด้วยกันย่อมเกิดความสุขขึ้นมา
นี่คือสาระธรรมที่อาตมาอยากจะพูดในวันนี้มันเป็นสาระธรรมที่อยากจะให้โยมรู้ว่าดงของคนดีมันก็จะมีคนดีเมื่อคนไม่ดีเข้ามาเขาก็จะปรับเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นคนดีได้แรกๆมันต้องใช้ความพยายามหน่อยคนเราร้อยพ่อพันแม่นะโยมมาเจอกันไม่พอร้อยเวรร้อยกรรมมาเจอกันอีกกว่าจะมาเจอกันมันยากกว่าจะมาเป็นพี่น้องเพื่อนฝูงเป็นกัลยาณมิตรมันยากเมื่อเจอกันแล้วสิ่งที่เราต้องให้กันก็คือความดีไม่ว่าเขาจะเร็วมาจากไหนไม่ว่าเขาจะไม่ดีอย่างไรถ้าเราดีแล้วความดีนี่แหละจะเป็นตัวป้องกันตัวของเราสารธรรมที่เราบอกว่าฟังธรรมตามกาลก็คือฟังใจของตัวเองเราฟังใจตัวเองได้เรามีศีลสมาธิปัญญามันก็เกิดรู้จักการให้ทานรู้จักการรักษาศีลรู้จักการภาวนามันก็เกิดขึ้นได้อีกไม่นานวัดสังฆทานก็จะมีการจัดบวชสมณเณรภาคฤดูร้อนวันที่23วันเสาร์อาทิตย์หน้ามีคนเคยถามบวชเนนมันดียังไงพ่อแม่ถามพ่อแม่ถามอาตมาอาจารย์โยมสงสัยมานานบวชเนนมันดียังไงเราก็คิดเนาะบวชเนนมันดียังไงบวชเนนมันดียังไงโยมว่าบวชเนนมันดียังไงอาตมาก็เลยบอกแบบนี้บุญเนรก็คือการมอบมรดกให้กับลูกของเรามรดกที่เป็นทรัพย์สินเงินทองเรือกสวนไร่นาเป็นมรดกที่เขาใช้ได้แค่ชาตินี้แต่การสอนให้เขารู้จักการรักษาศีลสอนให้เขารู้จักการทำบุญทำกุศลจะเป็นมรดกธรรมที่นำเขาไปทุกภพทุกชาติจนเขาหมดภพหมดชาติในที่สุดเป็นการปลูกฝังให้เขานั้นได้รับได้รู้ถึงบุญกุศลเด็กบางคนนะโยมเขาพร้อมที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมเหมือนนางอุบลวรรณาเนี่ยไม่เคยคิดถึงบุญกุศลแต่พ่อบอกให้บวชปุ๊บของเก่ามันมาชนของใหม่พอดีเยาวชนเราก็เหมือนกันบางคนเขาไม่พร้อมแต่พอมาแล้วเขาได้รับสิ่งดีๆไปรู้จักการรักษาศีลยากนะโยมเด็กสมัยนี้ใช่ไหมโกหกเก่งมากถามว่าเด็กกำลังเล่นเกมอยู่หันหลังให้พ่อแม่นึกว่าอ่านหนังสืออยู่คำพูดติดปากก็คือทำอะไรอยู่เล่นเกมเหรอเปล่าครับใช่ไหมสังเกตไหมโยมก็เป็นมั้งเปล่าไม่ทำไม่รู้ใช่ไหมไม่ตั้งใจโกหกนะโยมแค่เคยตัวใช่ไหมพอมาเป็นสามเณรเราบอกว่ามุสาเนี่ยมันมีโทษเยอะนะแต่ถ้ารักษาได้ข้อนี้มีอานิสงส์นะใหม่ๆเขาก็ไม่เชื่อเด็กชอบฟังนิทานเราก็เล่าไปมันก็เกิดกำลังใจมีอานิสงส์ขึ้นมาเราก็ถามว่าทำอะไรอยู่เล่นเกมแม่เด็กก็ไม่โกหกมันก็เป็นแบบนั้นพระพุทธองค์ยังทรงมอบอริยทรัพย์ให้กับพระราหุลเลยจำได้ไหมพระนางพิมพาฟังธรรมแล้วเรื่องกินรีชาดกพระนางพิมพาเนี่ยเกิดเป็นชาติสุดท้ายเหมือนกันแล้วพระองค์ก็ทรงบอกว่าพระนางพิมพาเนี่ยพระเจ้าสุทโธนะเสด็จพ่อบอกว่าพระนางพิมพาเนี่ยตอนเจ้าชายสิทธัตถะออกบวชเนี่ยส่งราชบุตรตามไปดูด้วยนะสามีออกบวชส่งไปดูว่าเป็นอย่างไรพอพระพุทธองค์ทรงบำเพ็ญทุกกิริยาพระนางก็ทำตามพระองค์ทรงนุ่งขาวห่มขาวพระนางพิมพาก็ทำตามเห็นไหมเป็นสหชาติเป็นคู่เวรคู่กรรมกันพอพระองค์เสด็จมาก็
็เข้าไปกราบที่แทบพระบาทเลยกอดเข่าร้องไห้พระองค์ก็ทรงแสดงว่าไม่ใช่ชาตินี้นะที่เธอเกิดมาแล้วต้องพัดพรากชาติที่แล้วเธอก็เกิดเป็นสามีภรรยากับเราเป็นกินนารีเธอถูกพัดพรากเพราะความสวยของเธอในพรานมาเห็นอยากได้เธอเป็นเมียก็เลยยิงเราซึ่งเป็นสามีตายเธอเองก็ยืนยันว่ายอมตายกับสามีไม่ยอมไปเป็นเมียของนายพรานเธอชาตินี้ก็เหมือนกันพอชนะพระนางก็เป็นโสดาก็ส่งพระราหุลบอกไปขอราชสมบัติกับพระบิดาสิพระองค์ก็ทรงเห็นว่าถ้าเรามอบสมบัติในชาตินี้ให้ราหุลก็ได้เป็นแค่จักรพรรดิเป็นแค่มหาราชแต่ถ้ามอบอริยทรัพย์ให้ก็สามารถที่จะนำสมบัติตรงนี้ติดตัวไปได้ทุกภพทุกชาติถ้าเมื่อไหร่ที่บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ปุ๊บสมบัติตรงนี้ก็จะไม่มีความหมายมันก็จะเป็นปรมังสุขขังสุขในนิพพานไปดับเพราะนั้นจะมาตอบโยมว่าเนี่ยโยมมันเป็นมรดกที่ไม่ว่าโยมจะรวยหรือจนมีหรือไม่มีโยมก็เป็นคนที่สามารถมอบมรดกให้กับลูกได้พอแม่ถามเสร็จลูกก็ตะลึงถามอีกแล้วผมต้องบวชเนรให้แม่ทำไมอะหลวงพี่อาตมาก็อยากจะเบิกกระโหลกเนี่ยแต่ทำไม่ได้ไปตีหัวลูกเขาต่อหน้าเดี๋ยวเขาจะแจ้งตำรวจข้อหาทำร้ายร่างกายบวชเนรแล้วดีนะได้บุญบุญอยู่ที่ไหน ตอบยากมากบุญอยู่ที่ไหนโยมโยมยิ้มนี่เป็นบุญแล้วล่ะเพราะอะไรอาตมาพูดแสดงธรรมไปโยมพยักหน้าบ้างยิ้มบ้างหัวเราะบ้างคนพูดมีกำลังใจไหมแต่ถ้าอาตมาแสดงธรรมไปโยมก็พยักหน้าหลับไปเรื่อยๆกำลังใจมันจะมาจากไหนบวชให้พ่อให้แม่มันได้บุญนะอยู่บ้านทำอะไรบ้างล้างจานถูพื้นอ้าวแล้วตอนเรามาอยู่วัดใครทำแม่ทำอุ้ยสงสารแม่นะหลวงพี่แม่ต้องถูบ้านเองผมไม่บวชแล้วกลับไปถูบ้านแต่ตอนอยู่บ้านนะไม่ค่อยอยากถูหรอกแม่บ่นเท่าไหร่ก็ไม่ถูเดี๋ยวหน้าเดี๋ยวก่อนเรามาคิดใหม่ดิตอนที่เราเป็นสัมมาเนรเรานั่งสมาธิสวดมนต์แม่ก็ถูบ้านล้างจานเองตอนที่แม่ล้างจานไปก็นึกถึงลูกเนรเนาะโอ้ยป่านนี้ลูกเนรคงจะสวดมนต์ตั้งใจยิ้มเคยเห็นแม่ล้างจานแล้วยิ้มไหมไม่เคยอ่ะเคยเห็นแต่บ่นกินแล้วไม่ล้างพ่อก็ตัวดีไม่ล้างพี่ก็ตัวดีไม่ล้างผมก็ตัวดีไม่ล้างเออเนาะแม่ก็ต้องยิ้มเวลาแม่ถูบ้านแม่ก็จะถูไปด้วยความอิ่มเอิบใจตอนนี้ลูกเนรกำลังนั่งสมาธิอยู่โอ้ยถูบ้านไปลูกฉันบวชสัมมาเนรผ้าดูร้อนวัดสังฆทานนั่งสมาธิตัวตรงอยู่แน่เลยเห็นไหมแม่ที่ขี้บ่นแม่ที่ขี้วีนแม่ที่จู้จี้จุกจิกพอลูกมาบวชยิ้มทั้งวันแม่ผมก็บ้าได้หลวงพี่แต่นี่คือความจริงหลอกเด็กมาบวชได้เหมือนกันเขาอยากให้แม่เขาเป็นสุขเพราะวันๆเห็นแต่แม่ก็ทำลอนลี่ซักผ้าพูดดีเนาะทำซักรีดไม่ค่อยได้ช่วยแม่รีดผ้าอย่างเดียวซักผ้าอย่างเดียวเขามีหน้าที่ดูแลบ้านแต่เมื่อเขามาบวชลูกชายคนเดียวมาบวชแม่เขาต้องทำทุกอย่างในบ้านแต่ถามสิว่าแม่เขาจะมีความสุขมากกว่าตอนที่เขาอยู่ที่บ้านใช่ไหมเขานึกไปนึกมาก็ใช่เด็ก8ขวบคิดได้เนี่ยโยมอาตมาก็เก่งเนาะตอบเขาได้เหมือนกันอันนี้เก่งกว่าแม่ก็ถามว่าทำไมต้องให้ลูกบวชลูกก็ถามว่าบวชแล้วแม่จะได้บุญจริงเหรอบวชแล้วมันเป็นบุญจริงๆเหรอบุญคือสิ่งที่สัมผัสได้สัมผัสแล้วมันสบายใจโยมสัมผัสถึงความสบายใจของตัวเองได้เมื่อไหร่โยมก็จะสัมผัสความสบายใจของคนอื่นได้เพราะเรามันคนที่มีความสบายใจอยู่แล้วสมณเณรวัดสังฆทานสอนอะไรบ้างหลวงพ่อบอกว่าไม่ต้องสอนมากหลวงพ่อสนองบอกไม่ต้องสอนมากเด็กเขารู้เยอะกว่าเราด้วยซ้ำไปเด็กบางคนเรียนนานาชาติ
เด็กบางคนเรียนศาสนาพุทธศาสนาวันอาทิตย์ให้สอนแค่4อย่างอดทนอดทนไหมเสียสละสามัคคีกตัญญูอาตมาสอนอยู่แค่นี้โยมอย่างอื่นสอนไม่เป็นอดทนอดทนไหมปีนี้บวช31มีนาศึกวันที่5พฤษภากี่วันโยมอดทนอดทนต่อสิ่งกระตุ้นภายในอยากเล่นเกมอยากไปเที่ยวทะเลอยากเล่นสงกรานต์อยากนอนในห้องแอร์อยู่วัดสังฆทานนอนกลางดินร้อนยุงแอร์ไม่มีอดทนไหมตื่นตี4สามเณรตื่นตี4นะโยมทำวัดตี4ครึ่งวันไหนเป็นเวรบิณฑบาตก็6โมงบิณฑบาตวันไหนไม่เป็นเวรก็เดินจงกรม7โมงเช้าถึง8โมงฉันข้าว9โมงกว่าจะฉันกว่าจะอะไรก็10โมงเสร็จ11โมงครึ่งบ่ายโมงทำวัดเสร็จบ่าย2ครึ่งต้องมาฉันปานะอีกแล้วฉันปานะเสร็จ15นาฬิกา30นาทีทำกิจวัตรกวาดล้างห้องน้ำทำความสะอาดเสนาสนะ4โมงเย็นเดินจงกรมอีก1ชั่วโมงโยมนึกถึงสภาพเด็กตัวได้น้อยดิโยม10กว่าขวบมาเดินจงกรมทรมานไหมโยมว่าเดินจงกรมมันทรมานไหมหลวงพ่อบอกว่ายืนสมาธินี่ได้สมาธิเร็วแต่เวทนาเยอะเดินจงกรมก็เหมือนกันได้สมาธิแต่จิตส่งออกเยอะที่สุดเสร็จแล้วทำวัดอีกทุ่มหนึ่งถึง3ทุ่มเกือบครึ่งทำอย่างนี้ทุกวันโยมอาตมาเคยคิดว่าถ้ามีลูกสมมตินะกูจะไม่ส่งขออภัยข้าพเจ้าจะไม่ส่งลูกมาบวชเนรวัดสังฆทานต้องอดทนจริงๆเสียสละอีกล่ะเคยมีเหมือนกันผู้ปกครองมาโวยวายว่าลูกชายเขาส่งมาบวชไม่ได้ให้มาเป็นคนรับใช้เด็กม .6 อายุ17เด็กม .5 ขึ้นม .6 อายุ17เป็นพี่คนโตน้องตัวเล็กอายุ8ขวบนอนฉี่ใส่ที่นอนคืนเว้นคืนโยมซักผ้าไม่เก่งอาตมาก็ใช้เด็กโตเนี่ยไปซักแม่เขามาเห็นเด็กโตซักผ้าให้น้องเขาโมโหบ้านเขารวยตอนมาส่งลูกขับเอาผาดมาส่งตอนมาเยี่ยมขับเบนซ์มาเยี่ยมโยมลูกเขาไม่เคยทำอย่างนี้ที่บ้านมีคนรับใช้3คนอาตมาก็ถามว่าโยมไปถามลูกชายได้ยังลูกชายบอกอยากทำมาตั้งนานแล้วว่าหลวงพี่อยู่บ้านแม่ไม่เคยให้ซักผ้าอยากจะซักผ้ามานานแล้วแล้วซักผ้าไม่ต้องมาทำวัด โอ้พี่ก็อาตมาก็ตบไหล่ไปทีหลังไม่ต้องบอกขนาดนี้ก็ได้ แต่เด็กมีจิตอาสาเขาอยากจะทำให้น้องเขาเห็นน้องแล้วก็สงสารน้องตัวน้อยๆมานั่งซักผ้าโยมแล้วมันวันเว้นวันน่ะพักขาวผู้ปกครองเห็นโยมเห็นว่าเออตกลงลูกเรานี่ชอบจริงๆบางคนเหมือนกันเห็นสามเณรเห็นพักขาวมานอนในมุ้งแบบที่โยมนอนเนี่ยรับไม่ได้ที่บ้านน่ะนอนห้องแอร์ที่นี่นอนใกล้กับยุงขนาดนั้นลูกบอกว่าชอบเพราะอะไรมันได้อยู่กับตัวเองอยู่ที่บ้านหลับคาโทรศัพท์หลับคาจอคอมหลับคาทีวีแต่อยู่นี่ได้หลับกับตัวเองเด็กอายุ10ขวบโยมได้นอนกับตัวเองเราก็สงสัยตกลงว่าปกตินอนก็นอนกับทีวีนอนกับโทรศัพท์นอนกับเสียงเพลงอยู่นี่ไม่เคยได้ยินเสียงจักรจันทร์ไม่เคยเห็นกบพุ่งเข้าชนมุ้งตัวเองเด็กบางคนไม่เคยรู้จักนะโยมแยกกบกับคางคกไม่ออกโยมเด็กชี้คางคกเป็นกบหลวงพี่กบตัวนี้ทำไมมันไม่สบายหรือเปล่าทำไมอ่ะตัวมันเป็นขยุ่มแล้วผมไปจับมันจะระเบิดหลวงพี่นี่เขาเรียกว่าอึ่งอ่างมั้ง เด็กบางคน
แยกวัวกับขออภัยแยกวัวกับควายไม่ออกไปเชียงใหม่ปีนั้นหลวงพี่ควายเชียงใหม่ตัวสีขาวเนาะทำไมอ่ะเอ้าก็น่ะเอาควายไถนาเขาเข้าใจว่าควายต้องใช้ไถนาเขาไม่รู้ว่าวัวก็ไถนาเป็นอาตมาก็ขำเด็กบางคนก็ซื่อเหมือนกันพอเขาได้มาสัมผัสชีวิตของธรรมชาติชีวิตของพระชีวิตของพระธุดงค์เขาก็เข้าใจเมื่อเขาลาสิกขาไปแล้วเขาไม่กลับมาวัดเลยโยมไม่กลับมาวัดแต่เมื่อเขามีปัญหาเขาคิดถึงวัดเหมือนโยมใช่ไหมมีปัญหาถึงมาวัดถูกไหมไม่ถูกอะมาหาปัญหาหรือมาสร้างปัญหาที่วัดแล้วค่อยกลับไปบ้านใช่ไหมเด็กบางคนเป็นอย่างนั้นเด็กบางคนถูกบังคับมาบวชพอปีหน้าเก็บเสื้อผ้าจะใส่กระเป๋ารอตั้งแต่ยังไม่สอบปิดเทอมเลยโยมจะมาบวชบวชแล้วเขาก็เจอกับสิ่งต่างๆเพราะเขาอดทนได้เสียสละเป็นแล้วก็สามัคคีสามัคคีคงไม่ต้องพูดเนาะเรื่องรองเท้าไปเข้าห้องน้ำจำได้ไหมตอนนั้นยังตื่นอยู่ใช่ไหมตาเขียวทั้งคู่สองคนนั้นทุกวันนี้ก็รักกันดีนะโยมยังเป็นเพื่อนแต่มาในเฟซบุ๊กก็คุยกันเรียนมหาลัยจบแล้วทั้งคู่คนหนึ่งทำงานการประปาอีกคนหนึ่งเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยมันใกล้กันพอดีธุรกิจบัณฑิตกับประปาตรงธุรกิจบัณฑิตเป็นเพื่อนกันโยมพอเล่าถึงต่อยกันตาเขียวนี้หัวลอกทุกทีเลยความสามัคคีอันสุดท้ายที่หลวงพ่อสนองท่านเน้นที่สุดก็คือความกตัญญูอันนี้เป็นเครื่องหมายของคนดีไม่พอเป็นพื้นฐานของศาสนาพุทธเลยพระพุทธองค์นั้นทรงมีความกตัญญูต่อพุทธบิดาเห็นไหมเสด็จมาโปรดพุทธบิดาพระองค์มีฤทธิ์นะโยมเดินทางจากราชครึกมาที่กรุงกบิลพัสดุ กรุธายีผู้เป็นอมาตย์บวชแล้วเหาะมาวันต่อวันเลยโยมมาที่กรุงกบิลพัสดุอันนี้เป็นสาวกนะพระกรุธายีนี้เป็นสหชาติด้วยเป็นเพื่อนเล่นกับพระพุทธเจ้าเป็นเพื่อนเล่นกับเจ้าชายสิทธัตถะมาตั้งแต่เด็กๆด้วยพระองค์ทรงเสด็จดำเนินมาด้วยพระบาททีละก้าวทีละก้าวใช้เวลา1เดือนมาโปรดพุทธมารดาทรงลำบากพระวรกายขนาดนั้นนะโยมเพราะต้องการข่มทิฏฐิต้องการทำให้พระประยุรญาตนั้นได้เข้าใจในศาสนาพุทธพระกรุธายีนั้นเจ้าชายเข้าไปพระเจ้าสุโธทนะนั้นใช้ไปนิมนต์เป็นคณะที่10 9คณะแรกคณะละ 1,000 คนนั้นไปแล้วหายหมดเพราะไปบวชไปฟังธรรมแล้วก็ไปบวชแต่พระกรุธายีนั้นไปแล้วบวชเหมือนกันแต่นิมนต์พระพุทธองค์เสด็จมาโปรดพุทธมารดาได้ใช้เวลาเดินทางเดือนหนึ่งเพราะพระองค์จะทรงแสดงธรรมให้พระกรุธายีนั้นมาแสดงต่อบรรดาพระประยุรญาตและพระเจ้าสุโธทนะจนมีศรัทธาขึ้นมาพอมาถึงกรุงกบิลพัสดุ์ยังแสดงฤทธิ์อีกให้ฝนตกลงมาให้เปียกตรงที่คนต้องการจะเปียกให้ไม่เปียกในตรงที่คนไม่ต้องการให้เปียกจนพระประยุรญาตนั้นมีศรัทธาพร้อมที่จะฟังในสิ่งที่พระองค์ทรงพูดเพราะพระเจ้าโทนะทรงกราบพระพุทธเจ้าแต่พระประยุรญาตไม่กราบถือว่าแก่กว่าเป็นเสด็จลุงเสด็จอาเสด็จนะแต่พอพระเจ้าโทนะกราบปุ๊บทุกคนก็เลยกราบพระองค์ก็ทรงแสดงให้เห็นว่ามีฤทธิ์ขนาดไหนเสด็จขึ้นไปสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ทรงโปรดพุทธมารดาพุทธมารดานั้นไปเป็นเทพบุตรอยู่บนชั้นดุสิตแต่มาปฏิบัติธรรมที่ชั้นดาวดึงส์อยู่ถึง 1,000 ษาก็เลยมีบทสวดอภิธรรมขึ้นมานี่คือสิ่งที่พระองค์ทรงแสดงเห็นว่าแม้แต่จะเป็นพระพุทธเจ้าเครื่องหมายของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ก็คือมีความกตัญญูเป็นที่ตั้งเราสอนสามเณรให้มีความกตัญญูไม่ได้กตัญญูเฉพาะต่อพ่อแม่ต่อเพื่อนๆพี่ๆครูบาอาจารย์ด้วยสอนให้เขากตัญญูสอนยากไหมโยมโยมว่ายากไหมยากนะเด็ก
กตัญญูแต่เฉพาะคนที่ต้องการเท่านั้นกตัญญูต่อแม้แต่กับคนที่เขาไม่จำเป็นกับตัวเราไม่สำคัญในสายตาเราก็ต้องกตัญญูรู้จักขอบใจเป็นขอบคุณเป็นขอโทษเป็นพอเราสอนเด็กให้รู้จักคุณธรรม4ประการนี้รู้จักอดทนเด็กบางคนไม่อดทนเพราะที่บ้านไม่ได้สอนให้อดทนเด็กบางคนไม่รู้จักการเสียสละเพราะที่บ้านไม่รู้จักสอนให้รู้จักการให้เด็กบางคนไม่สามัคคีเพราะเคยเป็นแต่เจ้านายไม่เคยเป็นลูกน้องเด็กบางคนกตัญญูต่อบุคคลอื่นไม่เป็นเพราะพ่อแม่ไม่มีเวลาพอเอามาวัดเราก็กรอบเก่าเขาด้วยศีลด้วยสมาธิให้เขาเกิดปัญญาขึ้นมาเองเรามาสอนใจเขาให้ใจเขานั้นเป็นใจของชาวพุทธให้เขามีพื้นฐานของความเป็นพุทธะขึ้นมาพอเราสอนลูกเขาได้เราก็ได้พ่อแม่เขามาด้วยเพราะพ่อแม่บางคนเป็นห่วงลูกลูกก็คือแก้วตาดวงใจกลัวลูกจะอยู่ไม่ได้ตามไปบวชพ่อแม่บางคนไม่เคยมาวัดสังฆทานไม่เคยมาบวชเนกขัมมะแบบญาติโยมถือนิสสัจฉิกที่วัดสังฆทานแต่พอลูกถูกเพื่อนๆชวนมาบวชเพื่อนรักชวนเพื่อนมาบวชพ่อแม่ก็เห็นดีเห็นงามก็ตามมาบวชด้วยเพิ่งจะรู้ว่าการฉันข้าวมื้อเดียวนั้นเป็นอย่างไรการนั่งสมาธิทำอย่างไรการทำบุญให้เกิดบุญสูงสุดทำอย่างไรทำได้พอลูกทำปุ๊บแม่ทำบ้างและหลายคนพอลูกสึกไปแล้วพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปได้ไม่เกิน6เดือนโยมมันกลับอินลอบเดิมอีกเพราะอาตมาบอกว่าเมล็ดพันธุ์ปลูกไปในใจเขาแล้วนะแต่หน้าที่รดน้ำพรวนดินเป็นหน้าที่ใครโยมพ่อแม่นั่นแหละผู้ปกครองนั่นแหละใช่ไหมเด็กเขาลืมง่ายโอ้ยศึกไปใหม่ๆชมทุกคนโยมโอ้ลูกชายโยมนะสมัยก่อนตื่นมาสะบัดผ้าปุ๊บกระจายเต็มเตียงเดี๋ยวนี้นะท่านตื่นมาพับผ้าเรียบร้อยกางเกงเสื้อใส่ตะกร้าเรียบร้อยพอ6เดือนไปโอ้ยท่านมันมาเหมือนเดิมอีกแล้วอ่ะทำยังไงดีเราก็บอกส่งวันมาบวชอีกสิแต่ถ้าโยมรู้จักรดน้ำพรวนดินเมล็ดพันธุ์ที่พวกอาตมาได้ปลูกไปในใจของเขาสอนเขาทุกวันหลวงพ่อสนองก็บอกว่าการสอนที่ดีที่สุดคือทำให้เขาดูใช่ไหมทุกวันนี้เรามีครูบาอาจารย์พระอริยสงฆ์หลายรูปที่นำพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์มาประพฤติปฏิบัติให้เราเห็นเป็นประจักษ์พยานว่ามันทำได้จริงๆถ้าไม่มีพระอรหันต์ไม่มีพระอริยสงฆ์ครูบาอาจารย์เหล่านั้นเราก็ขาดศรัทธาเราไม่เคยเชื่อเรื่องบาปบุญกุศลมาก่อนแต่เพื่อนชวนไปงานพระราชทานเพลิงศพสรีระสังขารครูบาอาจารย์เราก็ไปแบบนั้นไปอยากมีชื่ออยากได้เข้าชื่อว่าไปแล้วเราเห็นจากที่ไม่ศรัทธาก็เกิดศรัทธาขึ้นมาจากที่ศรัทธาอยู่แล้วก็เพิ่มพูนศรัทธาขึ้นมาอีกพ่อแม่เหล่านั้นก็เหมือนกันถ้ารับเด็กกลับไปแล้วรับลูกแก้วกลับไปแล้วไปดูแลลูกแก้วให้ดีมันก็จะเป็นต้นไม้ที่งอกงามกลายเป็นต้นไม้ใหญ่ที่มีรากแก้วแต่ถ้าเอากลับไปแล้วเอาไปวางไว้ริมหน้าต่างไม่รดน้ำพรวนดินมันก็จะกลายเป็นต้นไม้ที่มีแต่รากฝอยล้มตายไปในที่สุดนี่คือสิ่งที่เราปลูกฝังให้กับสัมมาเนนเพราะฉะนั้นที่พูดให้ฟังไม่ใช่อะไรโยมเดี๋ยวอาทิตย์หน้าโยมบางคนอาจจะสงสัยว่ามาบวชเนนแล้วได้อะไรไม่ใช่เฉพาะวัดนี้นะโยมทุกวัดเป็นหมดทุกวัดสอนแบบนี้หมดสอนให้มีความกตัญญูรู้จักมีวินัยในการใช้ชีวิตและเขาจะเป็นกำลังของพระศาสนาแล้วพระจะได้อะไรวัดจะได้อะไรโยมศาสนาทายาทไงเมื่อเขามีปัญหาชีวิตเขาก็จะคิดตึกตรองด้วยพื้นฐานของศีลธรรมที่เขาได้เรียนรู้ไปเหมือนทุกวันนี้โยมส่งลูกไปเรียนหนังสือ
เวลามีปัญหาขึ้นมาบางครั้งเขาไม่บอกกับโยมไปบอกกับเพื่อนเพราะเขารู้ว่าโยมแก้ปัญหาไม่ได้แต่เพื่อนก็ไม่มีพื้นฐานก็แก้ปัญหาไม่ได้มันก็ยุ่งกันไปใหญ่แต่ถ้ามีพื้นฐานทางศีลธรรมมีปัญหาเขาก็มาปรึกษามีปัญหาเขาก็ใช้หลักธรรมนี่แหละทุกวันนี้มันง่ายในการติดต่อสื่อสารแต่มันยากในการตัดสินใจถ้าเราพิจารณาให้ดีๆเพราะนั้นถ้าเรามีโอกาสต้องพยายามแต่ถ้าเราไม่มีโอกาสก็ต้องหาโอกาสให้เกิดขึ้นโอกาสมันมีอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกอย่าปล่อยให้โอกาสมันผ่านตัวเราไปโอกาสมันไม่ใช่อากาศโอกาสมันหมดได้มันมาแล้วก็จากไปได้เพราะนั้นตอนนี้เรายังยืนได้เดินได้นั่งได้สู้กับเวทนาได้ก็ทำไปอาตมาก็สอนแบบนี้อดทนเสียสละสามัคคีกตัญญูเสร็จแล้วรวมแล้วเขาก็ได้ไปถามว่าสิ่งที่เราได้กลับมาก็คือกำลังของพระศาสนาเรามาสืบทอดไปเราอย่าไปโทษเพราะทุกวันนี้ศีลธรรมมันเสื่อมศาสนาอื่นโจมตีศาสนาพุทธแต่ถ้าเราเข้มแข็งอยู่แล้วอะไรก็ตีไม่แตกถ้าบ้านของเรามีเข้มแข็งเสื้อผ้าเรามีศีลเราพร้อมอาหารเสบียงของใจเราครบแล้วเรามีปัญญาเป็นยารักษาโรคแล้วสิ่งเหล่านี้มันก็ทำให้เรานั้นสามารถมีความมั่นคงมีศรัทธาเพิ่มมากขึ้นประพฤติปฏิบัติก็เข้าใจเราไม่ได้เข้าใจแค่เปลือกเราเข้าใจเข้าไปในเปลือกเลยนะง่วงยังเข้าน้ำไหมอาตมาดูเวลาเลยอีกประมาณ20นาทีจะเที่ยงคืนหมดมุกแล้วโยมอาตมาง่วงนอนเตรียมมาชั่วโมงครึ่งไงพอต้องมาพูด2ชั่วโมงมันก็เลยลองไปมีประวัติสามเณรที่อาตมาเล่าให้ฟังเมื่ออาทิตย์ที่แล้วแต่ขยายไม่จบสามเณรบัณฑิตสมณเณรบัณฑิตนั้นพิจารณาธรรมเรื่องของจิตใจสมณเณรบัณฑิตเกิดในครอบครัวที่เป็นผู้มีศรัทธาเป็นอุปถากของพระสารีบุตรถ้าจำได้อุปถากไม่ได้รวยนะโยมแค่คอยดูแลรับใช้จัดน้ำใช้น้ำฉันดูแลเรื่องความสะดวกของท่านแม่คลอดลูกมาเลี้ยงลูกมาพาลูกไปวัดไปทำบุญที่ไหนก็พาลูกไปไปช่วยงานที่ไหนก็พาลูกไปลูกเห็นบุญกุศลลูกมีศรัทธาเพราะเห็นในการประพฤติปฏิบัติของพ่อแม่จนวันดีคืนดีบุญบารมีเขาเต็ม7ขวบขอแม่บวชแม่ไม่แปลกใจว่าทำไมลูกชายถึงอยากจะบวชพระสารีบุตรก็บอกว่าบวชแล้วมันลำบากนะต้องบิณฑบาตหาเลี้ยงชีพด้วยตัวเองต้องสวดมนต์ทำวัดต้องนอนต้องเดินต้องฉันตามกำหนดเวลาคนมันกุศลถึงพร้อมลูกชายบอกไม่เป็นไรกระผมทำได้ทุกอย่างขอให้ได้บวชบวชแล้วพ่อแม่มาอยู่วัด6วันโยมลูกชายสามเณรไม่เคยบิณฑบาตเพราะกลัวลูกอยู่ไม่ได้นี่ขนาดพ่อแม่เป็นอุปถากนะโยมอุปถากพระสารีบุตรแต่ลูกมาบวชสามเณรในวัดพระสารีบุตรแต่กลัวลูกจะลำบาก6วันมาถือศีลอยู่กับลูก6วันสามเณรสังฆทานก็บวชแล้วอยู่ที่วัดสังฆทาน6วันเหมือนกันพอวันที่7พ่อแม่กลับไปแล้ววันที่6ถวายอาหารเย็นก็กลับบ้านทั้งคณะไปบิณฑบาตลูกชายสามเณรบัณฑิตไปบิณฑบาตวันแรกวันนั้นบรรลุธรรมเลยโยมเพราะอะไรเขามีปัญญาเขาชื่อบัณฑิตเห็นชาวนาไข่น้ำเข้านาเขาถามอาจารย์ว่าน้ำมีชีวิตจิตใจไหมน้ำมีไหมจิตใจไม่มีแล้วทำไมน้ำมันเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตามที่คนต้องการได้ไปเจอคนทำล้อเกวียนก็ถามอีกว่าไม้นั้นมีชีวิตจิตใจไหมทำไมคนถึงได้ถากได้ถากเป
ลือกทากิ่งออกไม้มันไม่เจ็บไม้มันถึงกลมได้ไม้ตรงๆมันกลมได้พระสารีบุตรไม่มีชีวิตจิตใจจนสุดท้ายมาเจอคนทำลูกศรเห็นกำลังเผาอยู่ดัดไม้ที่โค้งงอให้ไม้ตรงได้ก็ถามอีกว่าไม้นั้นมีชีวิตจิตใจไหมทำไมเขาถึงบังคับให้ตรงได้ทำไมเขาถึงตรงตามที่คนต้องการได้พระสารีบุตรก็บอกว่าไม่มีไม้ไม่มีชีวิตจิตใจเดินยังไม่ถึงบ้านโยมบอกอาจารย์ก็ผมเข้าใจแล้วขออนุญาตกลับไปทำสมาธิที่วัดได้ไหมพระสารีบุตรท่านก็มีปัญญารู้ว่าสามเณรนั้นต้องมีอะไรแน่ๆก็อนุญาตก็รับบาตรไปบิณฑบาตเลี้ยงสามเณรเองวันแรกเลยนะโยมเนไม่ต้องบิณฑบาตเลยเนกลับไปพระสารีบุตรให้คุณแจกุฏิเลยไปนั่งสมาธิที่กุฏิเราตอนนั้นพระก็บิณฑบาต ทั้งวัดหมดเลยวัดก็เงียบมีแต่เสียงนกเสียงกาพระอินทร์ต้องลงมาห้ามพระอาทิตย์ห้ามนกกาบินเงียบแบบนี้เงียบไหมไม่เงียบพระอินทร์ยังไม่มามั้งเดี๋ยวอาตมาลุกปุ๊บโยมไปเฝ้าพระอินทร์ชัวร์เลยไม่ต้องรอพระอินทร์มาช่วยปรากฏว่าสมณะพิจารณาอะไรน้ำนั่นคือกิเลสเราบังคับมันได้ด้วยศีลของเราศีลจะบังคับจิตของเราไม่ให้มันไหลไปในทางที่ต่ำไหลไปตามทางที่เราต้องการวงล้อของเกวียนเปรียบเหมือนกับอริยมรรคมีองค์แปดมันต้องตัดกิ่งออกต้องถากเปลือกที่มันไม่ดีออกค่อยๆสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมากัมมันโตสัมมาสมาธิสัมมา8ข้อเนาะ8อีกแล้วงวดหน้ามาชัวอันสุดท้ายลูกศรความเพียรเผากิเลสเวลาเขาดัดมาให้ตรงเขาก็จะเอาไปหล่นไฟเพียรเผากิเลสสมณเณรก็พิจารณาแบบนั้นพิจารณาถึงรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่มันเกิดขึ้นมากระทบกับกายของเราเข้าไปในใจของเราพิจารณาถึงผมขนเล็บฟันหนังในกรรมฐาน4ที่พระอุปัชฌาย์คือพระสารีบุตรให้ไว้ว่าสิ่งเหล่านี้นั้นมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปจนกระทั่งพระอาทิตย์มันเวลาเที่ยงแต่พระอาทิตย์ไปไม่ได้จนกระทั่งพระสารีบุตรกลับมาแล้วเนนบรรลุแค่อนาคามีอีกนิดเดียวจะเป็นพระอรหันต์พุทธองค์ก็ทรงเสด็จมาถามพระสารีบุตรก่อนจะถึงกุฏิเพราะไม่ต้องการให้พระสารีบุตรนั้นไปถึงเร็วเกินไปเนนจะบรรลุธรรมอีกชั่วอึดใจหนึ่งพูดตรงๆ3ปัญหา4ข้ออาหารทำให้เกิดอะไรอาหารทำให้เกิดอะไรเวทนาทำให้เกิดวิญญาณทำให้เกิดอะไรสังขารนำไปสู่ภพชาติถามปัญหาพระสารีบุตรอันนี้พระพุทธองค์ทรงถามพระสารีบุตรพระสารีบุตรตอบนะพระพุทธองค์ถามนะแต่มาเล่าให้ฟังถามครบปุ๊บสามเณรบรรลุธรรมพระองค์บอกว่าสารีบุตรเธอจงนำอาหารไปให้กับสามเณรของเธอเถอะพอไปถึงพระอินทร์ก็กลับไปปล่อยให้พระอาทิตย์เดินตามเวลาไปคนที่จะบรรลุธรรมได้ต้องมีองค์ประกอบมาช่วยเพราะนั้นฝากไว้ลงก่อนเวลาได้ไหมโยมจะได้ไปเฝ้าพระอินทร์ถ้าเราประพฤติธรรมแล้วมันจะมีเทวดาเขามาช่วยเหมือนกับตอนที่พระแสดงธรรมพระสวดมนต์เทวดาก็มาฟังอาตมาเคยตามหลวงพ่อสนองไปกิจนิมนต์โยมเข้ามากระซิบหลวงพ่อครับช่วยอวยพรให้กิจการและชีวิตของผมราบรื่นหน่อยครับโยมมาขอหลวงพ่อนะโยม
ช่วยอวยพรให้ผมมีชีวิตที่ราบรื่นกิจการราบรื่นหลวงพ่อตอบกลับฟับเลยโยมอาตมาหันไปดูเลยไม่มีอะอะไรที่มันราบรื่นอะทะเลไม่มีคลื่นมันจะเป็นทะเลไหมล่ะหลวงพ่อพูดอย่างนี้โยมอาตมาฟังอาจารย์ติเล็กเล่านะอาตมาอยู่ปลายแถวอาตมาก็หันมาดูโยมทำไมหลวงพ่อไม่ตามใจโยมเพราะอะไรโยมธรรมะมันเป็นของจริงถูกไหมของจริงมันต้องมีต่อให้น้ำในเขื่อนในบ่อมันก็ต้องมีคลื่นเหมือนกันเอ๊ะเรียกอะไรมีละลอกนึกออกไหมเพราะอะไรเพราะมันต้องมีอะไรมากระทบถูกไหมครับเพราะนั้นหลวงพ่อท่านพูดให้ฟังโยมก็ได้สติพอได้สติโยมก็เข้าใจว่าไม่มีคำอวยพรไหนหรอกที่มันจะดีที่สุดถ้าพรนั้นไม่เอาไปปฏิบัติให้มันเกิดผลทะเลมันต้องมีคลื่นถึงจะเป็นทะเลใช่ไหมถ้าโยมไปเที่ยวทะเลแล้วไม่มีคลื่นโยมอยากจะเที่ยวไหมทะเลไม่มีคลื่นชีวิตก็เหมือนกันโยมมีอุปสรรคขนาดเสื่อที่ปูเนี่ยมันยังมีคลื่นเลยใช่ไหมอาตมาเห็นโยมกระเถิบหนีคลื่นอยู่ตลอดเวลาเลยหินเนี่ยพอปูไปมันก็เป็นคลื่นลานธรรมนี่อาตมาก็มาปูนะโยมตอนที่ปูมันเรียบหมดเลยโยมแต่อยู่ไปอยู่มาชีวิตมันต้องคลื่นลมอ่ะเพราะนั้นเรือน้อยอย่าออกจากฝั่งใช่ไหมพ่อบอดี้สแลมเขาบอกไว้อุบาสกบอดี้สแลมกล่าวไว้ถ้าออกจากฝั่งแล้วเราไม่แข็งแรงเราอย่าออกไปโยมก็เหมือนกันมาวัดถ้าไม่ได้บุญเต็มกำลังอย่าออกไปเข้าใจไหมอย่าออกไปแม้แต่ลานธรรมเป็นอันขาดเพราะเดี๋ยวต่อไปจะเป็นหลวงพ่อจรัญทักขยาโนใช่เข้าใจไหมท่านแสดงธรรมเรื่องของสติสมาธิอาตมาแสดงธรรมเรื่องของ เรื่องของของใจใช่ไหมโถเอ้ยพูดมา2ชั่วโมงเรื่องของใจล้วนๆเลยอาหารของใจเครื่องนุ่งห่มของใจบ้านของใจแล้วก็ยารักษาใจถูกไหมครับนะครับจริงๆจะพูดเรื่องวิหารธรรมโยมไม่รู้มันมายังไงเรื่องของใจโยมเข้าใจไหมเรื่องของใจเนี่ยใจฉันหรือใจเธอสำคัญที่สุดเหลือน้อยไม่ควรออกจากฝั่งจริงๆนั่นแหละเนาะเพราะนั้นถ้าเราทำใจได้โยมต้องทำใจรอพระอาทิตย์ขึ้นให้ได้เข้าใจไหมครับให้สว่างมาแล้วก็ค่อยสว่างไปได้ไหมนะโยมมารับศีลตั้งแต่ยังสว่างอยู่ใช่ไหมเพราะนั้นมันมืดอยู่ควรไปไหมไม่ควรไปสว่างมาแล้วสว่างค่อยกลับไปตกลงน้ำนี้นะเอาสาธุให้กับตัวเองให้เวลาเข้าห้องน้ำ10นาทีเนาะ ขออนุโมทนาในบุญกุศลที่โยมได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติให้บุญกุศลเหล่านี้เป็นเหตุเป็นพลวะปัจจัยเป็นนิสัยตามส่งให้โยมทุกคนทุกท่านจงเข้าถึงมรรคสี่ผลสี่พระนิพพานหนึ่งตามเหตุตามปัจจัยอสมควรโดยทั่วกันทุกคนทุกท่านเธอ